ระดับน้ำบ่อความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งถึงระดับใจใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอเคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถึงเลยจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้าเป็นไงวันนี้สุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันใจหรือเปล่าถ้าเป็นฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีมาด้วยความปิติยินดีทุกคนทุกท่านดีไหมลองทบทวนดูสิเช้าที่ผ่านมามาถึงนาทีนี้สองทุ่มสักทีของเวทกรุงเทพมหานครเนาะท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ก็เป็นที่รู้กันถึงที่ถึงถิ่นกันโอ้โหกว้างขวางโตมโหฬารตระการตาขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube ต้องขอบคุณเขาอีกนะเรื่องนี้นะโลกใบนี้ผมว่าแค่กระพริบตาถึงกันแล้วนะครับเพียงแค่กระพริบตาถึงกันหมดแล้วครับใช่นะจิตจะเร็วยิ่งกว่าการกระพริบตานะครับจิตจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ในวันหนึ่งข้างหน้าและหรือนาทีต่อจะไปประมาณนั้นจะมีผู้คนพัฒนากันได้ถึงจิตกายใจจิตจิตที่สะอาดยังไม่พอครับต้องถึงขั้นสุดนะฮะจึงจะรู้จึงจะได้และจึงจะเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงจึงนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านรักษาสุขภาพตนเองผมว่ามันถึงยุคนะถึงยุคที่เคยได้ยินกันมาช้านานมากคำว่าจิตรักษากายก่อนที่จิตจะรักษากายได้อย่างดีได้มีประสิทธิภาพสูงจิตนั้นต้องมาปรับใจซะก่อนครับจิตต้องมาปรับใจถ้าปรับใจได้ดีให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งใจนั้นต้องอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าสงบหรือเป็นอุเบกขาซะก่อนครับจิตนั้นจึงจะมาถึงขั้นรักษากายได้อย่างสบายมากมันถึงยุคจริงๆครับท่านใดก็ตามที่ไม่เข้าใจเรื่องกายใจจิตณวันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับว่าตกยุคแน่นอนครับตกยุคแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือของคนอื่นแน่ๆร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของคนอื่นเขาเครื่องมือทำอะไรเครื่องมือที่เป็นการประกอบอาชีพของเขาถ้าหากว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะไม่อยากให้ตัวเราตกเป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพของเขาเหล่านั้นมากมายก่ายกองเราต้องมาทำความรู้จักมาคุ้นกับเรื่องกายใจจิตให้ถูกต้องตรงจริง
ให้ถูกต้องตรงจริงจึงจะเป็นผู้ที่อยู่ในคำว่าอัตตหิอัตโนนาโถได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์อัตตหิอัตโนนาโถมันแปลว่าตนที่รู้จักกันมาทั่วไปนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความแค่นี้ไม่สมบูรณ์ครับอัตหิอัตโนโถลุงออกขอแปลใหม่ ตนต้องรู้ตนเข้าใจตนเห็นตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกกันว่าอัตตหิอัตโนโถได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์แปลกๆเนาะฟังผู้อื่นเข้ามาเยอะแล้วฟังคนอื่นเข้ามาเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วเผลอหลวมหลุดมาเจอลุงหมอกในจอก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับนะเมื่อมาเจอกันแล้วก็คุยกันอย่างฉันพี่น้องเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าเป็นพี่น้องแม้ว่าท้องจะห่างกันคนละตำบลอำเภอและจังหวัดรวมทั้งแต่ละประเทศเราก็ยังเป็นพี่น้องท้องห่างกันย้ำคนละตำบลกันแล้วกันมันสื่อสารกันได้ทั้งหมดแล้วพี่มันไม่ได้ห่างกันเลยนะทุกวันเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ท่านกับผมอยู่ห่างจากกันไม่เกินศอกใช่ไหมครับเราใช้ศอกก็วางใช่ครับนี่ไงนี่ไงไม่เกินศอกเราห่างกันแค่คืบเดียวเองจริงๆนะเราใช่ป่ะคนนี้ใช่ไหมท่านกับผมอยู่ห่างกันเพียงคืบเดียวเองนะใช่ไหมครับเคยคิดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบ้างไหมครับเราท่านกับผมอยู่ห่างกันไม่เกินคืบเดียวเองเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเรามาใช้เกิดประโยชน์เรื่องราวของสุขภาพ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมารู้จักตัวเราเองชัดเจนชัดแจ้งอีกครั้งนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้ตัวของตัวเองโดยชอบนะครับหรือมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองทั้งหมดไม่ต้องให้มาตรวจไม่ต้องไปถอดเสื้อผ้าพรให้คนอื่นกดเราตรวจของเราเองโดยศักยภาพส่วนตัวของเราเองให้ได้ก็แปลว่าต้องพัฒนาเนาะกายใจจิตที่พูดถึงนี่ครับจึงจะมีการตรวจสำรวจทั้งภายนอกและภายในของเราได้รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ทุกคนทุกท่านยุคสมัยนี้ฮะจะต้องมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้ใครปรารถนาอยู่ในกรอบนี้ลุงงอกหรือบ้านเราดอททีวีสถานที่ธรรมชาติยินดีต้อนรับขับสู้กดซะ Subscribe หรือว่าติดตามนั่นนะครับมีระฆังกดระฆังมีกระดิ่งสั่นซ้ำอีกทีนึงก็จะรู้ว่าก็จะได้ตามกันติดได้นะครับนะจะแชร์ให้เพื่อนฝูงญาติมิตรใดๆถ้าเห็นว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่มันการพึ่งตัวเองเรื่องสุขภาพผมว่าผมช่วยได้นะลองสักตั้งก็ได้ไหมได้เยอะวันนี้ถ้าหาว่าใครติดตามเรื่องของ สองมือเปล่ารักษาผู้คนได้ก็จะรู้ว่าประมาณสักเกือบทุ่มได้มั้งสองสามีภรรยาตาไม่ดีทั้งคู่นะเป็นครูสอนอักษรเบลนะครับครูสอนคนตาไม่ดี
ตัวเองก็ตาไม่ดีอยู่แล้วตาไม่ดีแค่มองห่างจากตัวไปประมาณสักไม่เกิน5เมตรเดินเร็วก็ไม่ได้ค่อยๆเดินเจอสองมือเปล่าลุงออกอะไรมันจะขนาดนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์มันถึงยุคมันครับพี่ถึงยุคนะครับงั้นอย่าตกยุคนะนะพวกต่อสารพัดต่อที่เขาว่ากันนะครับสุดท้ายก็จอประสาทตาเสื่อมผมบอกเขาอย่างเดียวบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่เกิดมาตาไม่เสียหายถึงขั้นตั้งแต่เกิดมาก็พิการเลยงั้นยอมแต่ถ้าหากว่ามันเสื่อมมายังไม่ถึงกับเสียสักทีเดียวนะครับเสื่อมมาไร้รอลงมาผมว่าสองมือเปล่าผมช่วยได้แต่ถ้าหากว่าโดนผ่าตัดผ่าต่อผ่าเติมมาแล้วก็ยากบางทีก็ยอมเลยก็ว่าไม่ไหวแล้วจ้าแปลว่าเรื่องของตาเนี่ยตาเสื่อมตามนุษย์เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงพูดถึงตาเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงส่วนประกอบอื่นพูดถึงตาเราทั่วไปนะตา มันก็มีไว้ให้มองเนาะมองมันก็มองใกล้ได้มองไกลได้ใช่ไหมแล้วก็มองส่องไปยังซ้ายขวาได้เราเรียกว่ารัศมีนะครับรัศมีรัศมีออกไปเนี่ยไม่เกิน180องศาคือเส้นตรงนะเนี่ยปึ๊ก180องศาไม่เกินถ้าเกินมันก็เป็นตารู้จักตาปูไหมตาปูนี่มันยกขึ้นมาปุ๊บมันเกินนะเกิน180องศามันจะได้เกือบโอเคไหมนั่นคือตาปูตาอะไรล่ะก็มีคุณสมบัติพิเศษตามนุษย์เกิน180องศานะครับจำนิดนึงตรงนี้ครับแล้วก็ไม่น้อยกว่า160องศาถ้าหากว่าน้อยกว่า160องศาคือได้ขนาดนี้ก็แคบแล้วครับถ้าได้ขนาดนี้ไม่พอครับเห็นไหมถ้าตาได้ขนาดนี้จบข่าวเลยครับเขามองเห็นได้แค่นี้ฮะนอกนั้นมันดำมืดไปหมดก็ถือว่าแย่หน่อยแย่มากๆหน่อยลักษณะที่มันเห็นได้แค่นี้ครับไม่เคยผ่าตัดผ่าต่อมานะครับผมว่าสองมือเปล่าช่วยได้นะจ่าลุงออกด้วยพนักงานที่บริสุทธิ์ก็วันนี้กี่คนนะวันนี้เรื่องตาไม่รู้ท่านติดตามเองผมก็ไม่ค่อยจะจำนะคุณผมถือว่ามีหน้าที่ให้ไปแล้วผู้รับก็มีหน้าที่รับรู้ของเขาเองครับไม่ต้องใช้อะไรมาวัดกันมากมายนะครับแค่มองเห็นตามองเห็นใกล้มองเห็นไกลเนี่ยเรียกว่าโฟกัสนะครับถ้าโฟกัสใกล้ขนาดฝ่ามือเนี่ยขนาดคืบเนี่ยอ่านหนังสือไม่ชัดมันเบลอเนี่ยถ้ายังไม่เคยทำอย่างอื่นนะครับผมว่าสองมือเปล่าพอจะช่วยได้พอจะช่วยได้นะครับช่วยให้กลับมาเป็นเกือบปกติหรือว่าปกติแต่ถ้าหาว่าเจอผ่าตัดผ่าต่อเจอหยกยาหยอดสารพัดยาที่เขาว่ายอมกันนะฟื้นฟูยากนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมโดยศักยภาพส่วนตัวเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้นะครับค้นให้เจอหาให้พบพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของท่านเองทั้งหมดผมเจอแล้วแน่นอนนะครับแล้วผมก็ใช้รักษาผมเองมาด้วยเหมือนกันที่ว่ามาเนี่ยนะตาสำหรับตาผมนะรักษาตัวเองไหมฟังอันนี้นะครับมันมีเทคนิคของตาอันนึงนะเขาจะเรียกว่าเลสิกนะไม่ใช่เลเซอร์นะ
ถ้าไปเยียวยารักษาตาด้วยเลเซอร์ถ้าขึ้นมาเลเซอร์ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เอาตาผมไปเป็นเครื่องทดลองให้เขายิงเลเซอร์แน่นอนคนไหนเคยถูกยิงเลเซอร์มาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยได้ไหมครับมันโดนยิงเข้าไป180 1,800 ครั้งต่อวินาทีมันจะสาหัสกันเพียงใดนะครับเรื่องอย่างนี้นะฮะต้องถ่ายความรู้สึกให้กับกันและกันด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอจะหาก็มีเคยมีปัญหาเรื่องแค่ตาฝ้ามัวไปโดนยิงเลเซอร์เนี่ยหลังจากยิงหรือขณะยิงเนี่ยจะรู้สึกเป็นยังไงถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้กับสาธารณชนได้รับรู้ด้วยครับมิฉะนั้นแล้วผมว่านะมันกลายเป็นเครื่องมือไปหมดก็หมดนะครับกลายเป็นเครื่องมือเขาหมดเป็นเครื่องมือเขาแล้วเราก็แย่คนไหนที่เคยแย่มาแล้วกระไรที่กำลังพูดถึงเวลานี้ลองแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันยินดีนะฮะบ้านเราดอททีวีต้องการอยากให้ฉันใช้เวทีอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนะครับมาอธิบายขยายความซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆอย่าไม่ใช่เป็นลักษณะกล่าวหาใครไม่เอานะใช่ไหมครับถ้าเป็นกล่าวหาใครนู่นนี่นั่นก็อย่าทำนะครับเอาของจริงของแท้ว่าเช่นเดิมๆก็มองเห็นมันก็ไม่ชัดเท่าที่ควรไปไหนก็พอไปได้ก็อยากจะให้มันดีกว่าเดิมก็ตาไปให้เขาจัดการยิงเลเซอร์หรือใดๆก็ตามทีปรากฏว่าแย่กว่าเดิมกรณีอย่างนี้นะครับสังคมปัจจุบันนี้นะครับก็ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านตานะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่านี้ผมว่าเจอแน่นอนครับเจอโดนฟ้องร้องแน่ๆครับยังไงก็ไม่น่าจะเกิน15 ปีนะคำพูดลุงงอกไม่เกิน15 ปีนี้จะเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์โลกนะครับครับ before กับ after นี่เองครับผมครับก่อนที่ลงมือทำอะไรต่างก็ตามทีนะต้องมีประวัติต้องชัดเจนนู่นนี่นั่นแต่เวลาผ่านการเยียวยารักษาของวิธีการทางตะวันตกแล้วก็ถ้ามันแย่กว่าเดิมนั่นแหละครับเป็นข้อผิดเป็นความผิดไม่มีข้อแย้งย้อนแย้งจะไปกล่าวโทษว่านู่นนี่นั่นมันไม่ได้ไม่เด็ดขาดนะสังคมมันจะเป็นเช่นนั้นนะสำหรับท่านที่ประกอบสมาชีพชอบในเรื่องของสุขภาพมนุษย์โดยการใช้เครื่องมือทันตแพทย์ใดๆที่จะมาใช้หวังดีนะจึงตักเตือนกันนะครับหวังดีมากลุงหมอหวังดีทุกคนแหละผมไม่อิจฉาตาร้อนใครหรอกครับในการประกอบอาชีพต้องการให้ทุกคนได้มีอาชีพสมบูรณ์แต่ขอให้มีความยุติธรรมกันเท่านั้นเองจะกอบเอาโกยเอาคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างอย่างนั้นไม่ยุติธรรมครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนอบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่งั้นเจอแน่นอนครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวของเขานะกลุ่มอัจฉริยะที่จะมาเกิดแผ่นดินโลกนะครับเราตอนนี้กำลังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเริ่มเรียนหนังสืออยู่นะครับก็คนที่เรียนหนังสือก็เรียนหนังสือต่อๆไปเรียนก็วิชาการทั้งโลกนะครับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ทำอะไรก็ทำกันไปตามเกิดตามมีข้อแม้ว่าอยากเป็นบุคคลที่ทำให้สังคมเสียหายกันแล้วกันนะลูกหลานเอ๋ยเอาเรี่ยวแรงของเราเนี่ยทำประกอบสมาชีพชอบตามปกติดูตัวอย่างของผู้หลักผู้ใหญ่เขาคนในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาประกอบอาชีพยังไงแล้วก็ตามเข้าไปเดี๋ยวหนูจะมีความคิดแปลกๆขึ้นมาในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะว่าคนเกิดหลังมกราคม37เขาจะมีดีนะเขาแค่ขาดโอกาสครับถ้าเขามีโอกาสเหมือนคนที่เขามีฐานะดีโอ้โหไปเลย
ไปรอดแน่นอนเลยนะอย่างว่าล่ะอย่าน้อยเนื้อต่ำใจครับผมมนุษย์มันเลือกเกิดไม่ได้แต่ความดีความเก่งอยู่ในตัวมีทุกคนนะครับจะดึงออกมาเองครับโดยธรรมชาติของมันเองนะครับก็เพียงแต่เล่าสู่กันฟังเพราะคนรุ่นนี้จะมาเกลี่ยสังคมให้ได้รับความถูกต้องเป็นธรรมและสมาธิมากยิ่งขึ้นช่องว่างระหว่างวัยมันมีทุกคนแต่ช่องว่างของฐานะมันจะน้อยลงนะช่องว่างของเรื่องของสิทธิเสรีภาพอำนาจของบางคนจะแต่น้อยลงผู้ใช้อำนาจก็แย้งกันตอนนี้อำนาจกฎหมายก็เริ่มแย้งครับแย้งแน่ครับผู้ที่ใช้อำนาจโดยกฎหมายทุกวันจะเริ่มแย้งแล้วแย้ง กลัวกลัวกล้ากล้าแล้วเดิมกันก่อนนะโอ้โหกลาง ผมใช้คำว่ากลางนะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับเริ่มแย้งแล้วเพราะว่ามือถือมือถอยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่นำมาประจานกันแล้วกัน เห็นไหมฮะประจานข้างทางทุกวันเนี่ยครับผู้มีอำนาจตามกฎบัตรกฎหมายปฏิบัติการไม่ถูกต้องตรงจริงให้เหมาะให้ควรกับกลางถนนข้างถนนถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ก่อนนี้คนนี้ก็เป็นหัวหน้าเลยทำเป็นหูไปนาตาไปไร่บัตรนี้ไม่ใช่แล้วครับถึงตัวแล้วครับ นี่นะฮะก็ต้องยอมรับนะให้มือถือมือถอยนะครับมันมีประโยชน์ครับมันจะดึงมาหมดแหละครับสิ่งที่มันอยู่ใต้โต๊ะใต้ฝุ่นดึงมาหมดทีน้อยสองน้อยครับจะขึ้นมาเรื่อยจนจะกลายเป็นแยง นะเห็นไหมฮะทันทีนะครับเพราะฉะนั้นโปรดพิจารณาให้ดีๆนะครับท่านที่มีอำนาจจะอยู่อำนาจบนโต๊ะอย่างเงี้ยหรือว่าอำนาจอยู่ข้างถนนกลางถนนใช้อำนาจตามกฎหมายข้างถนนบนถนนอำนาจตามกฎหมายที่บนโต๊ะต่อไปนี้ใต้โต๊ะระวังนะครับต้องระวังมากๆนะฮะใต้โต๊ะนะจะบอกให้ทราบนะอย่าลืมนะเขามีพรบบริการประชาชนด้วยนะครับเคยอ่านมั้งไหมครับพรบบริการประชาชนอ่านนะก็ดีนะไม่ต้องเป็นงุบงิบอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ทุกวันนี้สบายมากจริงๆกฎหมายกดผ่านจอเนี่ยรู้แหละแย่ๆไปว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนนะครับนี่ตักเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกคนทุกท่านนะครับไม่อยากจะให้เอาเปรียบการไม่ใช่แล้วครับไม่อยากจะให้รังแกกันไม่อยากจะให้ตบตีกันไม่อยากจะให้กลั่นแกล้งกันละกันทุกวันนี้ออกมาทุกเรื่องสังเกตครับสังเกตไหมครับทางด้านทุกอาชีพนักการเมืองก็สาวแซกากินกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับสาวแซกากินชิงตำแหน่งแห่งหนต่างๆสารพัดสังเกตไหมครับการเมืองใช้เป็นพรรคการเมืองต่อให้สังเกตมากๆครับเรื่องนี้ไอ้ผมเป็นคนที่สังเกตและก็เปรียบเทียบแต่ไม่เคยนำเสนอแนะเรื่องของการเมืองนะครับเพราะเรื่องลุงวองนี้จะไม่พูดเรื่องของการเมืองผ่านหน้าจอไม่พูดเรื่องการเมืองแหละการมุ้งก็ไม่พูดนะครับผมจะไม่ตอบปัญหาอยู่สองแค่นี้การเมืองการมุ้งไม่เอาแล้วก็การที่จะใช้หน้าใดๆที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยก็ไม่เสนอเพียงแต่เล่าแบบกว้างๆให้ฟังเฉยๆท่านก็ไปหาเอาเองก็แล้วกันในส่วนจออื่นก็แล้วกันจออื่นมีเยอะแยะไปแต่จอที่นี่เรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยพื้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรื่องสุขภาพยืนยันเท่านั้นเลยครับ
โอเคนะเรื่องกายใจจิตเท่านั้นไม่นอกประเด็นครับถ้าต้องการเรื่องอื่นก็ไปจออื่นเยอะแยะใช่ไหมครับเรื่องธรรมะธรรมโมใดๆก็ตามทีที่มีมานั้นก็เยอะแยะที่นี่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นธรรมะธรรมโมนะครับโอเคนะครับให้เข้าใจมากๆมันจะได้รู้ว่าเนาะที่สุดที่สุดคือเรื่องราวของมนุษย์ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ยินดีต้อนรับขับสู้ทุกท่านทุกคนทั้งไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกฐานะไม่เลือกเชื้อชาติชนชาติไม่เลือกความเชื่อเพราะขึ้นชื่อว่ามนุษย์มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันเรื่องคุณสมบัติและหรือความต้องการของมนุษย์เข้าใจไหมครับเราอยู่ในกลุ่มพวกนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันแต่กันแต่เราไม่ทะเลาะกันเข้าใจไหมครับแล้วเราไม่ก็ถือสาไม่แล้วเราก็ไม่ถือสากันเช่นผมกำลังพูดคุยสูบบุหรี่ซึ่งเขาต่อต้านกันทั้งโลกผมเฉยๆว่าเนี่ยง่ายๆเลยควันบุหรี่ถ้ามันทำลายผมนะมันทำลายมามานานแล้วมันเหมือนกับมันเกิดมาเพื่อท้าทายกับสิ่งที่เขาว่ามันไม่ดีเนี่ยครับส่วนเรื่องเป็นมะเร็งปอดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเหมือนเกิดมาท้าทายให้เห็นจะจ่ายอ่ะเพราะอย่าเอาแย่งอย่างจากผมเพราะว่าผมกับท่านมันคงจะสิ่งที่รู้มันจะรู้ต่างกันหรือสิ่งที่เป็นความสามารถก็น่าจะเป็นความสามารถต่างกันผมไม่ไปแย่งความสามารถใครอยู่แล้วล่ะครับนะใครจะมีความสามารถกว่าสมาชิกแล้วก็เชิญตามทัญญาสัยผมไม่ได้เกิดมาแย่งอาชีพใครนะครับแต่ผมต้องส่งเสริมทุกอาชีพให้ได้มีการประกอบทุกอาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเราพอทุกอาชีพอะไรก็ได้ยกย่องหมดนะไอ้ที่ก็บอกว่าต่ำต้อยด้วยอะไรก็นักหนาห้ามดูถูกดูแคลนอาชีพนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่มีอาชีพยิ่งแย่น่ะมันปัญหาสังคมจะมีมากมายมหาศาลมันจำเป็นมากต้องยกย่องอาชีพกันนะครับอาชีพมันก็ต้องอยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อได้ส่วนตัวส่วนจะเผื่อแผ่บ้านคนอื่นเขาก็อีกเรื่องนึงนี่เป็นต้นเรื่องของอาชีพเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะเอาให้อยู่เรื่องนี้ให้ได้ร่างกายไม่แข็งแรงลุงช่วยได้ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งหน้าจอนี่เลยความรู้สึกนึกคิดไม่ประสีภาษาก็พยายามสอดประสานให้เกิดการคิดได้คิดเป็นไม่คิดก็กระตุ้นให้เกิดความคิดมันก็มีหลายๆวิธีที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดกันบางทีความเจ็บก่อให้เกิดความคิดความเจ็บปวดเนี่ยครับก่อให้เกิดความคิดมันเป็นธาตุครับความเจ็บปวดนี่ทำให้เกิดความคิดได้นะครับทำให้เกิดมีแรงผลักแรงดันแรงส่งนะครับแต่บางคนก็ไม่มีแรงส่งเลยไม่มีแรงดันเลย ก็จะเป็นไปเช่นนั้นไปนะครับว่าแล้วก็นี่มัน2:30นะดูสิลุงออกไลฟ์กดชัวเป๊ะชาติชนชาติไม่เลือกความเชื่อครับว่าแล้วก็นี่มัน2:30นะดูสิลุงออกไลฟ์กดชัวเป๊ะลดเสียงซะหน่อยเป็นไงเสียงมันก็รำคาญส่วนประสาทของท่านนั่นแหละ โอเคนะ
ยินดีด้วยความยินดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับเข้าอยู่หน้าเฟซมั้ยครับแล้วหน้า YouTube เป็นไงอ้าวหายใช่เรา YouTube ไปไหนแล้วกดแล้วไม่มาตามนัดเป็นไงเอาไงไม่รู้กดยังไง เดี๋ยวจะมีคนมากดให้ทำให้เองขอดูหน้าตาดูซิท่านที่อยู่หน้าจอเฟซนะครับยินดีต้อนรับครับ60กว่าชีวิตนะครับอยู่ด้วยกันในขณะนี้50ชีวิตปืดปืดปืดโอเคโอ้ถึงขนาดนี้จะเหลือคนไกลแม่ภาพเสียงชัดเจนคุณลุงอยู่บ้านหนูอยู่บ้านเดียวกับหนูค่ะเพราะหนูเอารูปติดไว้ที่ห้องนอนระวังมันช็อตนะไอ้แค่รูประวังมันช็อตนะอยู่ๆฮะลุงออกอะไรกันระวังนะถ้าเจอแล้วก็ถ้าเจอนะผมจะบอกวิธีถ้าเจอลุงออกมาอยู่ใกล้ห้องนะตั้งดีๆนะนอนหงายไว้ก็ยกไปครับยกเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยใส่เต็มๆเลยปึ๊กนะมันเป็นเช่นนั้นนะครับเต็มๆนะครับอย่าไปยั้งอย่าไปเกรงใจลุงหงอกใส่ให้หงายเก่งไปเลยอย่าเอาไว้นะครับเนี่ยเอาไว้ในห้องระวังให้ดีเลยนะอยากจะเล่าอะไรต่างๆให้หลายเล่าให้ฟังอีกหรอกนะแต่เล่าไปแล้วมันก็มันก็มายกย่องตัวเองผมจะรู้นะครับมันจะมายกตัวเองมันก็ไม่ดีทางฝ่ายผมยิ่งระวังสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบมาช่วงลุงออกเปิดจอคำถามถามมาเรื่อยครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับผมจะสนุกกับคำถามนะสนุกเพราะผมไม่ต้องไปค้นคิดอะไรเลยไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรมาใส่คำถามท่านนะครับมันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาในมันเล่นตั้ง2ชั่วโมงคือที่ผ่านมานะโอ้ไปกันอย่างสนุกเลยแหละครับ รู้ว่ามันเข้าท่าก็แชร์กันก็แขนแชร์กันไปให้มันนู่นนะคนไหนที่มีเพื่อนอยู่ดวงดาวไหนดาวนพเคราะห์ดวงไหนดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวพลูโตแชร์เข้าไปดาวดวงไหนก็เชิญเข้าไปให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยเคยจะเป็นโซนอันตรายจากการใช้คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสีตาเป็นภัยใกล้ตัวถูกมองข้ามนะครับพวกเลนส์นะฮะเลนส์เกาหลีเหรอทำให้ตาพังมาเยอะต่อเยอะแล้วนะจะบอกให้ทราบนะเรื่องเลนส์เนี่ยครับนะครับอ้าวมีคำถามหรือยังครับเจ๊จิ๋วดีใจมากค่ะที่ได้ดูชมเหรอเอาก็ได้ความยินดีนะครับคำว่าดีใจมันดีใจอะไรเรื่องอะไรด้วยนะครับอยากจะให้แสดงออกมาว่าดีใจอะไรและเรื่องอะไรผมจะได้ปรับให้มันถูกต้องตรงจริงบางทีมันค่อยเขวดีใจเพราะลุงออกใส่ฟันปลอมเนี้ยนี่เป็นต้นมันจะได้รู้โอเคไหมครับดีใจเพราะอะไรให้มีแนวทางนี้ไว้นิดนึงมันจะได้ตรงกันหรือเปล่านะครับแสดงออกมาครับตัวหนังสือไม่เสียหายแล้วครับอย่าไปด่าเมียพ่อใครแล้วกันปวดกล้ามเนื้อน่อง
ให้ลุงกำจัดให้ด้วยเอาฟังกันดีนะครับวิธีการนะฮะเดี๋ยวนะน้องนะครับน้องนะครับฟังกันดีนะครับรู้จักลักษณะการเดินขึ้นเขาไหมครับนั่นเดี๋ยวนะขึ้นเขาเนี่ยปลายเท้ามันจะยกเนี้ยนะฮะขอให้ยืนอยู่ในปกติยืนก็ฝ่าเท้าเราราบกับพื้นนะนะทีนี้หาจุดยืนให้ปลายเท้าเรายกสูงขึ้นสัก20องศาแน่15องศา20องศาก็ได้จะทำให้น่องไอ้ที่มันยืดอ่ะเอ็นน่องจะได้ยืดจำครับจำนะฮะกลไกไหนๆก็ได้ครับอย่างเช่นยืนตรงให้หน้าผากเรามันชนกำแพงโอเคไหมแต่ตัวฝ่าเท้าเราเนี่ยให้ตัวปลายเท้ายกขึ้นมาแต่ส้นเท้าอยู่ที่พื้นนะครับให้ปลายเท้ายกขึ้นมาประมาณสัก20องศาหรือ15องศาใครทำได้30ยิ่งแจ๋วนะครับนั่นคือวิธีการง่ายๆในธรรมชาติลองทำดูครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของปวดกล้ามเนื้อน่องนะครับพอเวลาเสร็จแล้วก็งอเข่าเตะขาสะบัด2 3ทีโอ้โหสบายมากเลยครับลองทำนะครับเวลาลุงหงอกแน่นแล้วก็ลองทำแล้วจะได้รู้ว่าคำพูดลุงหงอกนะมันใช่ได้จริงๆว่าเนี่ยมันจะมีคำว่าว่าในหัวใจมันเจ๋งโว้ยประมาณนั้นนะครับนะเห็นไหมไม่ใช่ปวดหน่อยก็กินแต่ยามันเป็นพิษยาแก้ปวดจำไม่เลยเป็นพิษจำแม่นๆนะครับดูประหนึ่งว่ามันดีแต่มันสะสมนะอธิบายความว่าถ้าปวดหัวจะเท่าไหร่ไม่รู้ตีเป็น 100% ไปเลยโอเคนะกินยาแก้ปวดมันจะกี่โดสกี่ได้มีสนความปวดอาการปวดลดลงไป 20% ยังไม่พอใจ 50% พอไหว 60% น่ะดีคำว่าดีตรงนี้แหละครับตายใจก็ไปทำนู่นนี่นะดี1วัน2วันมันก็ปวดเพิ่มมาอีก40ไม่นะ40นะมันก็มาเติมอีกนานๆเข้าเกิดความเข้มข้นยากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพิ่มโดสเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณเพิ่มไม่พอสุดท้ายไตไปพี่ไตไปก่อนนะลูกพี่ไตไม่ใช่ตายกันง่ายๆมันเสื่อมตับกับไตเนี่ยไปก่อนเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องตับนะครับฟังให้ดีนะครับตับมาตับตรงเนี้ยผมเทียบไปยังโรงงานเลยนะให้ดูไปตับเนี่ยคือโรงงานเคมีกินเคมีเข้าไปสะสมในตับนั่นแหละเพราะมันเป็นโรงงานเคมีโอเคไหมตับแข็งตับไม่แข็งนี่แหละครับเห็นไหมเสร็จแล้วพอเวลาตับมันแข็งแทนที่มันจะผลิตของดีออกมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้น้ำดีอ่ะใช่ไหมฮะตับผลิตต่อมหรือว่าติ่งน้ำดีก็แล้วกันไอ้คำว่าน้ำดีตรงนั้นเนี่ยให้นึกถึงน้ำหอมนิดเดียวฮะแต่มีผลหอมฟุ้งไปทั่วห้องเลยน้ำดีเนี่ยครับไอตัวนี้แหละฮะที่มันจะส่งเข้ามันเป็นเซ็นเซอร์อาหารเรากินเข้าไปผ่านลำคอใช่ไหมครับผ่านกระเพาะย่อยเรียบร้อยแล้วที่จะเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยครับนะสารอาหารที่คือพลังงานนั่นนะครับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่มันปะปนกันไปบริสุทธิ์เท่าไรไม่รู้รู้ว่าร่างกายบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ตับนี่จะส่งน้ำดีไปสลายนะหรือว่าสลายสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้น
ให้มันเหลือบริสุทธิ์น้อยที่สุดก่อนที่จะไปหาเป็นเลือดก่อนที่จะเป็นเลือดดำนะครับโอเคไหมพอเป็นเลือดดำปุ๊บไอ้ปั๊มหัวใจมันจะปั๊มเอาเลือดดำนี่เข้าไปผ่านหัวใจแล้วก็ให้ปอดเผาผลาญผ่านจากปอดปุ๊บกลายเป็นเลือดแดงส่งไปยังหัวใจก็มีเลือดดำเลือดแดงคนที่เจ็บป่วยมากๆคือนะปริมาณเลือดดำมันมากกว่าเลือดแดงนั่นแหละครับคือความเจ็บป่วยโอเคไหมครับง่ายๆไม่ต้องคิดเพราะลุงหงอกสรุปให้เรียบร้อยแล้วลุงหงอกไม่ใช่หมอหรอกครับแต่ลุงหงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองเมื่อรู้แล้วก็ต่อกันมากับที่หน้าจอครับแค่นี้ยังไงก็ยืนยันว่าเคมีทำลายนะครับกินเข้าไปยิ่งตายเร็วผมไม่กินผมตายช้าแน่นอนเอาไหมใครที่บอกว่ากินยาดีผมต่ออายุให้ด้วยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทุกวันเนี่ยอายุ20ปีเนี่ยตายก่อนลูกออกแน่ๆเหรอเอาดูสิแต่บอกให้ทราบไว้จดเขียนขึ้นกระดานนำไว้เลยจริงไม่จริงอันนี้เป็นต้นมันต้องพูดจาอย่างนี้มนุษย์อันนี้จะเปลี่ยนจากการกินเคมีมาเป็นมากินต้นไม้ใบหญ้าอาหารเป็นยาแต่ไม่ใช่อาหารสังเคราะห์นะอาหารธรรมชาติเนี่ยเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยานี่นะครับเอาตัวนี้เข้ามาเป็นหลักส่วนทหารก็จะให้เจริญเติบโตกินเนื้อสัตว์สักหน่อยนึงเป็นไงไม่ต้องพูดถึงโปรตีนแล้วครับมีเขียดจนากินเขียดจนาน้อยมีปลาซิลกินกับเป็นกินปลาซิลไม่มีไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยเข้าใจครับยิ่งใส่เครื่องปรุงแต่งไอ้พวกกินแล้วอร่อยกันมากมายก่ายกองยิ่งตายเร็วใช่ไหมตายเร็วเจ็บปวดมากมายมหาศาลครับบอกให้ทราบนะความอร่อยเนี่ยนำพาให้เกิดความให้เกิดความโรคภัยไข้เจ็บกันมามหาศาลเหลือเกินนะครับเอาล่ะเมื่อรู้อย่างนี้ก็ลดละเอาเองนะคุณพี่เราให้ฟังขนาดท่านก็ลดละเอาเองถ้าอยากสุขภาพดีนะสำหรับลูกกินอะไรได้หมดแหละชาวโลกเขากินไม่ว่าจะอะไรก็กินได้หมดวันรุ่งสองร่างกายของผมเป็นสังเคราะห์ได้หมดเห็นไหมครับไม่วิตกเรื่องสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องห้ามปรามท่านที่ไม่มีพลังงานบริสุทธิ์เหมือนผมนะหรือไม่มีก็พยายามฝึกให้มันมีมันมากเพราะจริงๆอากาศนะครับก๊าซหรืออากาศนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศหายใจนี่ครับงั้นสูดกลืนกลั้นพลังงานนี้มันจะแตกมาเองมันจะเกิดคำว่าแตกก็จะเรียกว่ากระบวนการเผาไหม้สันดาปหรือในหนึ่งหรือกระบวนการที่ทางการแพทย์จะมีศัพท์แสงเรียกกันว่ากระบวนการเมตาโบลิซึมโอเคครับหรือกระบวนการสร้างอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาให้เกิดภูมิต้านทานที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นง่ายครับอย่าลืมคำว่าที่เป็นไข้เนี่ยครับคือตัวจะร้อนภายในร่างกายจะหายใจออกมันจะไอร้อนออกมาปื้ดๆแต่ผิวกายมันจะหนาวเย็นเป็นไข้มันจะหนาวภายนอกแต่ภายในร่างกายมันจะร้อนหายใจมันจะร้อนนั่นแหละครับร่างกายกำลังปรับตัวจำนะครับนะมีลูกมีหลานก็จำหน่อยลดความร้อนในร่างกายทั่วๆไปก็กินยาแก้ไข้ที่ไหนได้ยาเคมีสะสมในร่างกายก็พยายามบอกเจอตับไปก่อนครับนะตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายกำลังปรับตัวสร้างอุณหภูมิหรือว่าแม้แต่คำว่าเจริญโตเด็กๆนะฮะเด็กแอมาเนี่ยหนึ่งเดือนเขาจะมีทุกเดือนร่างกายเขาจะ
ที่บอกว่ามีไข้มีไข้ก็จะปรับตัวนะปรับแก้โดยการแล้วแค่ดูลมให้เอามือไปอังลมหายใจเขาเองแล้วเขาจะร้องเด็กๆขั้นเนื้อขั้นตัวคือไม่สบายตัวเขาจะร้องร้องแอ้โอแอ้เนี่ยครับใช่ไหมนมแม่เป็นยานะครับลมแม่เป็นยาอย่างมากนะครับนมแม่เนี่ยมีภูมิต้านทานไว้เสร็จสรรพนะครับนั้นการเป็นไข้ของเด็กนั้นเพียงแต่อะไรให้ความอบอุ่นหรือก็เป็นการถ่ายเทความร้อนจากเด็กมาหาตัวเราไปอุ้มกอดแนบโอเคไหมครับยิ่งคนเป็นแม่เนี่ยครับจำเป็นนะครับแนบตัวไว้กอดไว้อาการเป็นไข้เนี่ยมันจะลดของมันเองนี่ว่าธรรมชาติของแม่กับธรรมชาติของลูกไม่ได้ถ่ายเทกันแค่นี้เองไม่ใช่ตัวร้อนก็ให้นอนแอ่งแมงตรงนั้นก็ให้กินยาไปอย่าทำนะครับพยายามอย่าทำครับให้ความสะอาดก็พอความสะอาดนะให้ดูแลความสะอาดถ้าเรามั่นใจว่าดูแลเลี้ยงลูกมีความสะอาดแล้วห้องหับแรงตานาสะอาดสะอ้านดีนะก็แน่ใจได้เลยว่าอาจจะเข้าตัวร้อนเป็นไข้ที่ว่านั้นเป็นเพียงร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานให้แล้วก็มันจะก่อให้เกิดคำว่าเจริญเติบโตทุกเด็กๆจะตัวร้อนครับผมว่าผมเลี้ยงลูกมา2 คนเหมือนกันนะแต่ไม่เคยป้อนข้าวลูกนะโอเคนะ นะก็เลยได้รู้ก็เลยประสบการณ์ตรงเป็นเช่นนี้มาเห็นไหมครับ ก็เรามาเล่าสู่กันฟังโอเคนะก็เอามาใช้ครับให้ใส่ใจมากๆครับคนไหนที่มีลูกน้อยนะครับให้ใส่ใจก็เรียกว่าความอบอุ่นนะครับให้ร่างกายแข็งแรงตามวัยของเขานะใครอีกไหมที่จิมถามหรือเปล่าเออก็น่าสนใจครับคำถามนี้วันพระวันโกนที่เป็นวันขึ้นหรือแรม8 ค่ำ14-15 ค่ำมีผลต่อร่างกายมีครับมีแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องราวของอิทธิพลโลกดวงจันทร์และกระดวงอาทิตย์เป็นอิทธิพลในการปรับสภาพร่างกายมีแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ใช่ผีเข้าผีออกหรอกครับอย่าไปคำนึงถึงมันเรื่องผีเรื่องความกดความดันความชื้นที่มีปฏิสัมพันธ์กันของโลกเราดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์ครับแค่นี้เองมีผลครับมีผลทำให้อะไรร่างกายเราจะอึดอัดโดยพ่อยิ่งขออนุญาตครับคนที่เป็นเพศแม่นะก่อนที่เขื่อนจะพังมันจะอึดอัดมากปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหูตาลายอารมณ์ขุ่นมัวนั่นนะครับจะเป็นเช่นนั้นนั่นคือเพศแม่นะครับยิ่งถ้าหากว่าเป็นข้างแรมหรือข้างแรมส่วนมากเป็นข้างแรมข้าขึ้นไม่ค่อยจะเป็นไรครับข้างแรมเพราะว่ามันมีผลมากๆจริงๆข้างขึ้นนี่จะมักจะไม่เป็นไรเนี่ยพูดอย่างว่าตัวเองเป็นเพศแม่มาก่อนผมเข้าใจแน่นอนเรื่องนี้ครับผมไม่ต้องเป็นเพศนู่นนี่ผมก็เข้าใจแน่ๆเพราะการวิวัฒนาการของการเกิดมาแต่เริ่มต้นอะไรเล็กๆวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ได้มันผ่านภพชาติมาเยอะการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเพศนู่นเนี่ยสาบสางกันมาเยอะกว่าจะมาเป็นอะไรล่ะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงได้สมบูรณ์ 100% เนี่ยผ่านมาเยอะเพราะนั้นบางผู้บางคนก็ยังเป็นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงอยู่แปลว่าต้องพัฒนาอีกแน่นอนตัวเป็นชายใจเป็นหญิงทางพระสงฆ์ก็ห้ามบวชนะครับห้ามบวชนะครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงห้ามนะครับถ้าใครรู้ตัวก็พยายามรีบศึกษาโยม
ถ้าใครรู้ตัวพยายามรีบศึกษาบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ารู้ตัวนะไม่รู้ตัวหรือแกล้งเซ่อก็ไม่ว่าได้กันเด็ดครับโอ้ยก็ฟังเสียงเขาก็รู้จริงๆอย่างนุ่งหงอฟังเสียงหน่อยเดียวรู้อีกอักหน่อยเด็กก็รู้ทันทีแต่ไม่พูดนะครับพูดไปทำไมครับพูดก็พูดผ่านจอให้ฟังนี่แหละครับต่อหน้าไม่พูดอยู่แล้วล่ะครับไม่ใช่กลัวแล้วโดนตบเลยก็ไม่รู้ก็กลัวเหมือนกันแหละกลัวมือครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวก็ตัดสินใจเองนะผมปวดตั้งแต่เข่าลงไปถึงฝ่าเท้าเลยครับเดี๋ยวนี้เหรอคุณยศหรือว่าเป็นแต่เมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะไปยากกันนะโทรศัพท์มีอยู่แล้วนี่เห็นไหมมาแล้วจัดนะโทรศัพท์มาเลยปวดหน้าปวดหลังปวดล่างปวดบนปวดภายนอกปวดภายในปวดแบบศีรษะรุนมาเลยจ้าสัตย์ได้พร้อม02-985-9886มันจะรู้ว่าคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรท้าทายโดยความสามารถนะครับจะบอกว่าพิสูจน์ก็ไม่ผิดแต่ผมบอกว่าเราน่าจะเลิกพูดว่าพิสูจน์แล้วทดลองเลยเอาเห็นจ่าๆเลยเป็นที่ประจักษ์เลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยไม่รู้ท้าทายนะครับแน่ไม่จริงจะยกมาทำไมโทรศัพท์ต้องแน่จริงเลยครับสุขภาพไม่ดีโทรมาเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับยินดีจะบริการนะครับนี่ยิ่งปวดทั้งตัวเนี่ยลองเสียงผมปวดตั้งแต่เข่าไปถึงฝ่าเท้าเลยมาเลยคุณยศจึ๊กโทรศัพท์02-985-9886ใส่ตรงมาเลยอย่าลืมเอาหูเสียบหูไว้นะครับเขาเรียกว่าสมอลทอล์กนั่นแหละครับจะไวเหลือเกินนะครับคุณสุรศักดิ์ให้คุณลุงหงอกอธิบายความหมายของคำว่าโอกาสบุญวาสนาความสามารถมีความเกี่ยวข้องหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับดูเพิ่มปึ๊กครับโอเคตอนนี้มาถึงนาทีนี้ไอ้ตัวตุ๊กตุ่นไม่มาบังแล้วหรือว่าผมพูดบ่อยจังเลยมันก็เลยหายหนีจากจอทุกกระตุนเนี่ยตาเด้อดาเด้อดามันน่าสับจริงๆนี่จะใส่มาทำไมนะโอเคนะเอาฟังครับผมเคยอธิบายความตรงนี้เอาไว้ฟังดีนะผมเป็นขั้นบันไดนะครับปึ๊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 บโอเคไหมครับขั้นบันไดที่ว่านี่ความว่าเดี๋ยวนะนึกก่อนฟังดีนะครับมันจะมีคำว่าวาสนาเข้ามาเกี่ยวนะครับทำบุญร้อยโทษทำทานผมมักจะใช้ตัวเลขร้อยหรือเป็นตัวเลขพันไม่รู้นะเอาตัวเลขร้อยดีกว่าพันหรือร้อยอย่าไปจิตใจต้องการให้รู้ว่าสเต็ปที่มันจะพัฒนาเข้าไปสู่สูงสุดมันเป็นยังไงเราเคยรู้จักคำว่าทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเนาะทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาโอเคครับชาวพุทธศาสนิกชนจะพุทธชาวพุทธศาสนิกชนจะรู้จักคำว่าทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาโอเคนะฝ่ายลุงงอกทำทาน100ครั้งจะได้1บุญทำทาน100ครั้งจะได้1บุญหรือทำบุญ1,000ครั้งจะได้1โอ้ยทำทาน1,000ครั้งจะได้1บุญประมาณนั้นนะครับตัวเลขนี้อย่าไปติดใจต้องการรู้สเต็ปนะครับจะบายสเต็ปให้มันสบายทำทาน100ครั้งจะได้1บุญทำบุญ100ครั้งจะได้1วาสนาบารมีเพิ่มเติมเสริมบ้านวาสนาบารมี100ครั้งจะได้1ญาณหรือว่า1ฌานสมาบัติ
ไต่เต้าหรือพัฒนาฌานหรือยานหรือฌานเนี่ยฮะ100ครั้งจะได้1อภิญญาเห็นไหมต้องการให้รู้ว่าอภิญญาถ้าได้อภิญญาปุ๊บก็เป็นความสามารถพิเศษเลยครับตรงนั้นโอเคนี่คือแต่ลำดับให้ฟังแบบที่ว่านี้เป็นหลักการคิดเป็นวิธีคิดแต่ตามตรงนี้เอาละกลับมาถึงเนื้อหาจริงๆนะครับของสุรศักดิ์นะครับว่าให้ลุงอธิบายความหมายของคำว่าโอกาสบุญวาสนาความสามารถมีความเกี่ยวข้องหรือแต่มันเป็นขั้นบันไดกันแล้วกันนะเป็นขั้นบันไดให้เติมตามในที่พัฒนาตัวเองให้มีอะไรมีศักยภาพภายในหรือถอดศักยภาพภายในออกมาใช้ในชีวิตประจำวันในทางที่ดีขึ้นในทางที่ดีนะครับขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลักการทาน100จะได้1บุญทำบุญเราจะได้1บารมีนะต่อเติมเสริมบารมี100ครั้งจะได้1ฌานการอย่างรู้นะครับพัฒนาการอย่างรู้ไปเรื่อย100ครั้งจะได้1ปัญญาเงี้ยพอได้ปัญญาปุ๊บก็ได้ปัญญาแล้วก็มาคำว่าปัญญานะมันก็มาจากว่าทานศีลสมาธิปัญญาเมื่อกล่าวว่าปัญญาเดียวกันมองออกนะครับเทียบเคียงฟังอย่างนี้เนี่ยการทำง่ายๆดีนี่ควรนั่นนะครับทำไมมีใช่ไหมเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเมื่อยังไม่ถึงเป็นผู้ให้ก็ต้องเป็นผู้ก่อนคนธรรมดาถึงพัฒนามันเปิดมารับมาพอเกินพอเป็นผู้ให้บ้างเป็นผู้ให้เขาบ้างนั่นคือการที่จะเสริมบุญบารมีของเราให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นคนบุญบารมีผมก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้แล้วครับเพราะผมก็ได้ตายสายนั้นนะครับเพื่อกรุณาทราบเพราะมีในตลาดแห้งที่เคยจดจำกันมาที่เคยอ่านกันมานะครับลุงหอกก็เพียงแค่คลิกให้สะกิดสะกิดกายสะกิดใจคลิกให้สะดุดให้สะดุดมันจะแปลกเป็นแปลงกับคล้ายๆที่หรอกเขามันแปลกมันแปลกเนี่ยมันจึงหน้าโอเคคนที่เขาคิดและพูดเช่นนั้นมีความสามารถอะไรคนนั้นนะครับส่วนคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรวัดกันที่ความสามารถโอเคครับนั่นนะใช้ความสามารถกันเลยผมไม่สามารถที่จะไปอุ้มช้างอาบน้ำนะครับผมไม่มีเรี่ยวแรงขนาดนั้นนะครับ ใช่นะพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ทำไมร้อนพลังงานแสงจากดวงจันทร์ทำไมจึงไม่ร้อนตะลั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 นตั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 นลงหอกตันมากงานนี้อธิบายดวงอาทิตย์มันเป็นดาวฤกษ์นะให้ความร้อนและแสงสว่างย้ำที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำเลยครับตอนนี้เป็นภาษาต้องจำที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนั่นก็แปลว่าความร้อนเกิดก่อนแสงสว่างโอเคไหมครับนะเอาหลักกลับไปถึงดวงจันทร์ถึงดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ผลิตความร้อนนะจ้ะตัวมันเองมันไม่มีความร้อนถ้าจะมีความร้อนในดวงจันทร์นะฮะมันจะมีอยู่ในศูนย์กลางใกล้ๆศูนย์กลางดวงจันทร์เหมือนดาวดวงพระเคราะห์ที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยดาวดวงของเราที่เราอยู่คือดาวโลกไงครับยิ่งลึกเข้าไปเท่าใดมันก็ยิ่งร้อนเท่านั้นแต่สุดร้อนจะเป็นเย็นสุดร้อนจะเป็นเย็นจุดที่มันสุดร้อนคือเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เหมือนกันดวงจันทร์ก็ไม่แตกต่างกันแต่ดวงจันทร์นั้นเขาอะไรเขารับความร้อนไม่เต็มเหมือนโลกได้รับจากดวงอาทิตย์อธิบายพ
พราะดวงจันทร์มันหมุนรอบโลกเนี่ยใช่ไหมเออไอ้โลกมันก็นิ่งอยู่เงี้ยเอาสิอย่างมากก็ดวงจันทร์ก็หมุนผ่านแต่ระยะเวลาที่ดวงจันทร์จะรับดวงอาทิตย์มันจะน้อยกว่าประมาณนั้นหรือไม่ผมว่าใช่นะอีกอย่างโลกเนี่ยมันใหญ่กว่าดวงจันทร์มันมีพื้นที่รับความร้อนมากกว่าดวงอาทิตย์โอเคไหมครับอีกอย่างไม่พอนะฮะไอ้เรื่องของอากาศความหนาแน่นของอากาศในโลกใบนี้มันจะหนาแน่นกว่าดวงจันทร์เพราะฉะนั้นอากาศมีความหนาแน่นกว่ามันก็เป็นสื่อรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้มากโอเคไหมครับมันเป็นตัวแอบสอบดูดซับนั่นเองครับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้มากแล้วก็ผ่านน้ำลงไปหาดินนั่นเองอากาศมันมีความหนาแน่นของอากาศจะน้อยเขาเรียกว่าความโน้มถ่วงของดวงจันทร์จะน้อยกว่าโลกถึงผมก็ไม่เคยช่างตวงวัดเนี่ยนะยินได้ยินเขาว่า1 ต่อ 10ยังไงเนี่ยเช่น1 ต่อ 10นะครับเช่นเราเอาวัตถุชิ้นหนึ่งชั่งกิโลกรัมในโลกเราเนี่ยได้10 กิโลโอเคนะแต่พอเวลาไปชั่งที่ดวงจันทร์มันจะได้เพียงหนักเพียง1 กิโลกรัมเองใช่ไหมมันก็แตกต่างกันอยู่1 ใน 9 1 ใน 10เนี่ยโอเคไหมครับมันก็อธิบายความโน้มถ่วงของดวงจันทร์จะน้อยกว่าโลกอันที่1นะหรืออีกคำหนึ่งจะอธิบายได้ไหมว่าจะบอกว่าความหนาแน่นไม่รู้น่าจะคิดอยู่ในกรอบของความโน้มถ่วงซะมากกว่านะเพราะความโน้มถ่วงนี่มันทำให้น้ำหนักของวัตถุเนี่ยจะมากหรือน้อยแตกต่างกันก็แค่นั้นเองความโน้มถ่วงคือความหนาแน่นง่ายๆก็คือน้ำหนักโลกวันนี้ถ้าเอามาชั่งขึ้นตาชั่งกับดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักโลกวันนี้จะหนักกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยใช่มันมีขนาดแตกต่างกันอยู่นะครับมันก็พอที่จะพูดกันไปคุยกันมาพอได้เข้าใจเขาพยักหน้ามันก็จบเดี๋ยวไปคิดคำนวณพอแล้วนะครับเรื่องคำนวณเนี่ยพอแล้วยังไงก็ไม่มีใครสามารถที่จะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์ได้หมดนะครับโลกใบนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครสามารถวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้เต็มเลยไม่มีทาง ก็แค่นั้นเอง ที่วัดมาได้ก็สมมติมาทั้งเอาตัวเลขสมมติมาพูดกันมาคุยกันเสร็จแล้วทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวสมมติก็คือภาษานั่นนะครับเห็นไหมเราไม่เอาภาษามาทะเลาะกับใครเนาะเราก็เอาสิ่งที่เป็นภาษาแลกเปลี่ยนกันนี่มาทำความเข้าใจให้ร่วมกันตรงไม่ตรงกันบ้างไม่เป็นไรตรงกันก็ดีไม่ตรงกันก็แล้วไปเห็นไหมฮะเพราะความรู้ของแต่ละบุคคลมันมีที่มาแต่แตกต่างกันแล้วผมไม่ได้อ่านตำรามาที่ไหนก็อ้างถึงตำราเขานิดหน่อยผมใช้ศักยภาพส่วนตัวผมในการรู้อธิบายสิ่งเหล่านี้นะอย่าไปหาคำตอบเป็นทฤษฎีพอแล้วครับไอ้ทฤษฎีบ้าวอคอปงใดๆก็ตามทีพอแล้วล่ะพี่จะบ้าเพราะทฤษฎีนะครับทุกวันนี้ก็ตั้งทฤษฎีใส่กันเอาเข้าไปโยมเอาทฤษฎีลงออกดีไหมถ้าเอาทฤษฎีนั่นเหรอแม่เอากฎเลยดีกว่ากฎนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่ากฎของพนักงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยคำว่ากฎอย่างนี้ไม่ดีก่อนนะที่จะดีแต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมกดโอเคไหมพอไหวไหมครับที่เล่าให้ฟังกันแค่ในกรอบของความเข้าใจเล็กน้อยแต่มีความสุขนะความเข้าใจมันไอ้ทฤษฎีนู่นนี่นะมันเป็นความเชื่อที่เขาว่าเขาก็สร้างความเชื่อมาให้เราทำความเข้าใจตามที่เขาเชื่อเขาเข้าใจใช่ไหมฟังใหม่นะครับองค์ความรู้อะไรที่ผ่านมามันเป็นองค์ความเชื่อตั้งมาเป็นทฤษฎีแห่งความเชื่อเชื่อทฤษฎีนู่นนี่นั่นสารพัดเชื่อมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ไม่ให้เชื่อทฤษฎีไม่ให้เชื่อตำราไม่ให้เชื่อคนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาครับแต่พระองค์ให้เชื่อมั่นในตัวเองโอไหมครับครับเนี่ยทำให้เชื่อมั่นในตัวเองในแต่เรื่องแต่ละอย่างก็ต้องศึกษาด้วยตัวเอง
ราะทั้งหมดมันอยู่ในตัวของเราเองนะครับตรงนี้ครับที่มันจะรับกันไม่ค่อยจะได้จะว่าในตัวของเราเองเพราะเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองใช่ไหมไม่ต้องไปขึ้นตาช่างตวงวัดที่ไหนหรอกครับโอเคไม่ต้องมาวัดหรอกความสูงความหนักไม่จะเป๊ะโอเคไหมครับพวกมวลรวมกองมวลร่างกายที่เขาศึกษากันนู่นเนี่ยโอ้พออันนึงเขาจำไว้สอบแข่งขันกันเอาชิงกันชิงตำแหน่งหน้าที่กันเราไม่ชิงตำแหน่งที่กับใครแล้วก็เข้าใจตามธรรมดาธรรมชาติที่เราพึงมีพึงได้โอเคไหมครับสนุกนะ ผมว่างั้นนะเอาละครับก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ทำไมร้อนความร้อนกับแสงจะมาพร้อมๆกันนะของดวงอาทิตย์มันเป็นสมบัติเดียวกันก็เรียกว่า2 in 1โอเคไหมมันอยู่ที่ว่าเวลามันอยู่มันผ่านอวกาศเนี่ยความร้อนก็ไม่มีแสงก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าเราก็ตามที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างอวกาศมันจะเป็นตัวที่รับความร้อนกับแสงทันทีก็แปลว่าทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มันอยู่ในอวกาศเพราะความร้อนกับแสงที่มันมาพร้อมกันโอเคไหมไอเซซว่าทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็คือโลกเห็นไหมครับนะอันนี้มันชั้นบรรยากาศของโลกมาถึงตรงนี้โอเคไหมครับอันนี้มันดวงอาทิตย์ชั้นบรรยากาศของไม่รู้จากดวงอาทิตย์กลับมามันก็อวกาศหมดแล้วอะเห็นไหมความร้อนกับแสงจากดวงอาทิตย์มันผ่านอวกาศมาได้แปลกมากนี่แปลกมากครับทั้งที่มันผ่านมาเงี้ยอวกาศทำไมล่ะลูกหมอบอกว่าอวกาศแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีเนี่ยมันจะรับได้ไหมเนี่ยลุงหงอเคยไปอยู่ในอวกาศมันเปล่าหรอครับเปล่าแน่นอนนะครับทำไมถึงรู้อย่างนี้ก็ยอมครับเอานะผิดขอถ้าผิดผู้เดียวก็แล้วกันง่ายดีไม่ต้องอ้างทฤษฎีโอเคแล้วทีนี้ถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามอยู่ที่ในช่วงที่เป็นอวกาศตรงนี้ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่รับทั้งแสงและความร้อนจบข่าวไหมครับเช่นยานอวกาศอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหรือว่าใครสักคนหนึ่งไปล่องลอยตัวนี้คือเป็นตัวรับแสงและความร้อนทันทีหวังว่าคงจะไม่งง โอ้นะพอไหวนะพี่นะเอาล็อกไว้ก่อนล็อกภาษาไว้ก่อนครับเอาไว้พัฒนาสมาธิจิตได้ถึงวาระนั้นจะรู้โอ้โหลุงหอพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่24กันยายน2561นะวันนี้เนี่ยคนรุ่นเกิดหลังมาเนี่ยเขาจะรู้เขาเองสุดท้ายแล้วงั้นเวลาผมพูดจาที่ผมทิ้งเอาไว้กับคนรุ่นหลังนะเรามาแชร์กันตรงนี้รู้บ้างไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เราเอาคะแนนจากใครใช่ไหมเราไม่ไปชิงดิจิตกับใครเรามารู้และเข้าใจตามบทบาทลีลาของธรรมชาติโอเคไหมจบวิชาวิทยาศาสตร์สู้จบวิชาธรรมชาติไม่ได้หรอกครับเพราะวิทยาศาสตร์มันศึกษาธรรมชาติอยู่เห็นไหมครับอันนี้มันจบวิชาธรรมชาติแล้วไม่เกินวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยง่ายไหมคิดแค่นี้มันก็ง่ายแล้วไม่ต้องคิดไงลุงงอกสรุปให้เรียบร้อยได้จ้าเพียงความเข้าใจง่ายๆโอไหมพี่ถ้าโอก็พยักหน้าต่อเดินหน้าต่อนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณและเป็นลำดับมาด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้หนูขายของรับพลังงานบริสุทธิ์ขายไปดูไปด้วยค่ะคุณกันนัทนะวันนี้ดูมันจะมีใครฝากซองมาให้นะวันนี้ขายของในตลาดที่ประตูน้ำหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะชื่อนี้ดูสิมันจะมีคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งเขาเอาฝากของมาให้จำได้ไหมครับซองสีนี้นี่ๆๆใช่ป่ะนะอ้าวใช่แล้วคุณกันนัทเห็นไหมจ่าชื่อไว้เสร็จเห็นไหมเนี่ยเขาฝากซองมาให้ได้รับแล้วนะครับอย่างเงี้ยโอเคไหม
ขอร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทโอ้ไม่ได้แก่นะเนี่ยนะฮะคูณกลับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าเท่าไหร่ไม่รู้คืนกลับเกินไปกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าถ้าหากว่าในซองขี้หมาก็เอาขี้หมากลับคืนไปเกินกว่า500เท่ากันแล้วกันถ้าหากว่าในซองนี้เป็นเงินตราโอเคมั้ยก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าโอเคเนาะจบข่าวนะนี่คือลุงออกภาษาลุงออกจะเป็นเช่นนี้แหละพี่มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นยังไม่พอคูณกลับเกินถึง500เท่าด้วยเห็นไหมโอเคนะดีใจด้วยครับก็ขายของฟังมาแต่ลุงรับรองว่าขายแล้วไม่เจ๊งยกเว้นขายตัวนะครับขายตัวเจ๊งเลยนะครับด้วยขายของไม่เจ๊งมีแต่ได้กลับได้นะครับ ดูฟังภาษาลุงหมอกให้ดีๆกันแล้วกันเด้อพี่ต้องพัฒนาจิตพีชะหัวพืชต้องพัฒนาจิตเหมือนอย่างมนุษย์ใช่ไหมครับฟังให้ดีนะครับพืชไม่มีใจแต่มีจิตได้ครับพืชนี่ไม่มีใจแต่ยังมีจิตถามว่าจิตคืออะไรง่ายครับพลังงานโอเคไหมต้นพืชมีพลังงานง่ายเนาะสัตว์จะมีความคิดความคิดโดยการตัวรอดคือสัญชาตญาณครับก็เจ็บก็ตายนี่นะสัตว์จะมีพวกนี้แต่พืชไม่มีพืชมีความรู้สึกไหมความรู้สึกความนึกคิดผมว่าเขามีความรู้สึกนะพืชแต่ความนึกคิดไม่มีแน่ๆ อธิบายความรู้สึกของพืชไอ้ที่ข้างรั้วผมนี่มีต้นกระถินอยู่เนี่ยพอเวลากลางวันใบมันก็กระจายนะแต่เวลาตอนตกตอนเย็นมาปุ๊บใบมันหุบเหี่ยวแปลว่าต้นไม้เนี่ยมันมีความรู้สึกตรงกับความร้อนหรืออุณหภูมิของประจำวันเช่นใบกระถินโอเคไหมครับนะเป็นไปตามความร้อนของแต่ละวันอุณหภูมิขึ้นตรงกับอุณหภูมินะฮะความรู้สึกของต้นไม้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นโอเคนะพอรับได้ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเช่นรู้จักต้นไมยะลาบครับข้างถนนทางทั่วไปใบมันจะคล้ายๆกับใบกระถินแต่มันอยู่ตามพื้นราบถ้ามันอยู่ตามลำพังของมันภายใต้อุณหภูมิหนาวเย็นอะไรก็ว่ากันไปลมพัดลมเพใบมันก็สง่างามแต่ถ้าหากว่าควายเดินผ่านหมาเดินผ่านควายเดินผ่านไมยะลาบหดเลยครับใบหดเลยแต่ถ้าหากว่าคนเราไปเดินผ่านหรือไปเตะมันใบหดหุบเลยนะครับแปลว่าต้นไม้มีชื่อว่าไมยราบนั้นมีความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติร้อนเย็นหรือลมพัดธรรมชาติของมันเองมันก็เฉยเฉยประมาณนั้นแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติเช่นนะโยนก้อนหินใส่มันปึ้งเห็นไหมครับมันใบจะหุบแปลว่ามันมีความรู้สึกเมื่อถูกกระทบในสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะพอจะลำดับกันได้สำหรับคนในเมืองรู้จักเลยต้นไมยราบนะผมลูกชาวนาก็ได้หมดแหละเตะมาเยอะเลยพวกนี้เดินเตะมาเยอะแล้วพี่โอเคนะจบข่าวนะคุณปีชาครับตอบเรียบร้อยจ้าพืชพัฒนาจิตได้พัฒนาจิตไม่ล่ะครับพืชพัฒนาจิตไม่ได้จ
จิตคือพลังงานต้นพืชมีพลังงานนะครับพลังงานที่ว่าในพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับมันซ่อนอยู่ในต้นไม้แล้วไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับปลาทุกตัวกุ้งทุกตัวหอยทุกตัวทั้งหอยหบหอยถางอะไรพวกนั้นเนี่ยครับมันมีพลังงานซ่อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวหอยตัวปูปลาทั้งหมดพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ต้นไม้ทุกใบใบทุกใบทุกใบพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านตัวผมจำไว้เลยครับต้องจำแม้ว่าจะไม่เข้าใจจำภาษาดักเอาไว้ก่อนครับจำภาษาไว้ก่อนครับเพราะว่าผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดนี้นะครับเป็นการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ต้องพูดอย่างนี้จิตอธิษฐานจิตนะจิตอ่อนจิตแข็งจิตใดๆนะถูกลุงออกเฉือนหมดเฉือนไม่ให้อยู่ไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้ถ้าใครคิดว่าตรงข้ามกับลุงออกมาแชร์กันนะครับเรื่องจิตเพราะว่าผมมีผมคนเดียวนะมั้งในแผ่นดินนี้ให้คุณสมบัติหรือว่าให้นิยามคำว่าจิตได้จะแจ้งกว่าใครๆกว่าในตลาดสดและตลาดแห้งที่เคยได้ยินได้ฟังและอ่านกันมาโอเคไหมเช่นจิตคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างเห็นได้ในขณะเห็นได้ในตาเราอยู่ในความมืดนะเห็นไหมแปลว่าเห็นความสว่างในตาเราเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางความมืดจบคำเดียวเด็ดๆเลยถ้ายังไม่เห็นความสว่างในความมืดอย่าพูดเรื่องจิตพูด100ครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว550ครั้งไปแล้วผมคนที่ตีแตกตัดตกเรื่องนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นท่านที่เคยได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆนะก็คงจำแค่ภาษากันมาต่อๆกันมานั้นเนี่ยสิ่งนี้พระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อที่บอกเล่า90ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นกันมาก็เพราะตรงนี้ก็อ้างถึงคำนั้นเอาไว้นะครับหน้าวันนี้ลุงงอถามว่าคือใครหนึ่งลูกชนาจำขั้นผู้มีแต่กำปั้นกับหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังนำนาอยู่แล้วกันแถมยังชิงม้าขี้เรือด้วยนะสองสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้คำนี้คงไม่ผิดกฎหมายเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่ว่านี้แค่ไหมสองคำนะลูกชาวนาด้วยจิตตถาคตด้วยพวกหัวแถวตายหมดไปแล้วเยอะแยะไม่ใช่เหรอเผาไปตั้งนานแล้วพวกหัวแถวนั่นน่ะนี่หนูก็จะหมดให้อายุผมครบร้อยก่อนไอ้พวกหัวแถวตายหมดแล้วก็เผาหมดแล้วลุงออกก็จะเลื่อนเป็นหัวแถวต่อแล้วพอเวลาลุงออกไปคนหนึ่งก็มาเลื่อนเป็นหัวแถวต่อจบข่าวไหมวิธีคิดในลักษณะที่มันเป็นวัตจักรคิดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั่นนะเผาไปแล้วอย่าพูดถึงมันใช่ไหมเผาไปหมดแล้วอย่าพูดถึงมันมันตกยุคไปแล้วอะไรตกค้างอยู่ก็ปล่อยมันทิ้งๆไปเป็นของเก่าแล้วเอาของใหม่ดีกว่าพี่แชร์กันนี่ดีสุดครับดีครับมันจะได้เชียร์ชูชาติทีหนึ่งจากอเมริกาจากอเมริกาใช่หรอโอ้จากอเมริกาเหรออ้าวโหเอาไงต่ออ้าวคุยครับอเมริกาครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นจังไดครับผมค่ะสบายดีค่ะเดี๋ยวขอเดาชื่อก่อนสบายโอไวโอโถอ่ะนี่ว่าใครอาเชิญครับมีอะไรว่ามาค่ะตอนช่วงต้นรายการนะคะที่คุณลุงพูดถึงเรื่องบุญกับทานค่ะแล้วที่นี้หนูก็ได้ทำงานที่ห้างใช่ไหมคะแล้วหนูต้องเวลาลูกค้าเข้ามาเนี้ยก็คือว่าวัตถุประสงค์เวลาหนูพูดกับเขาเนี้ยเพื่อที่จะให้เขา like มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เราจะหวังเงินเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญหรือทำทานคะ
ทั้งอธิบายบุญกับทานทำทานคือทำที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราเรียกว่าทำทานค่ะถ้าทำบุญทำกับบุคคลที่ก็มีสิ่งต่างที่ดีมากกว่าเราเนี่ยว่าทำบุญจะได้บุญทำทานก็ได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญแต่มีข้อแม้ว่าทำบุญต้องทำให้ถูกที่ถูกคนคนที่มีบุญนั่นแหละครับทำกับคนที่เขามีบุญทีนี้ไอ้เจ้าคนมีบุญเนี่ยมันไม่ได้มีป้ายติดเอาไว้ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องดูการพูดการจาดูกับกิริยาดูความรู้ความสามารถของคนที่มีบุญเขาว่าเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วพี่นาสิ่งเหล่านั้นนะเอาเชิญครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานเพื่อให้คนที่เราคุยด้วยเขามีความสุขใช่ไหมคะได้ครับได้บุญนั่นเองบุญคือความเข้าใจด้วยเหมือนกันคนที่มีบุญมากจะเข้าใจในการสื่อสารได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วโอเคไหมมีปฏิกิริยาตัวต่อสิ่งเราได้เร็วนั่นคนที่มีบุญจะมีภาวะเช่นนั้นเรียกว่ามีสติดีตลอดเวลาโอเคไหมครับค่ะครับเชิญต่อก็แค่นี้ค่ะคุณลุงคือสงสัยว่ายังไงแต่เขาก็มีความสุขเพราะเวลาหนูเห็นเขามาอย่างเงี้ยเขาอยากถามว่าเอาชุดอะไรเงี้ยหนูก็เห็นเขาว่าเขาป่วยหรือรู้สึกไม่ดีหนูก็ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลให้เขารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเขาถูกต้องครับเป็นคุณสมบัติของผู้ขายของเลยนะนั่นนะเข้ามารอบที่หนึ่งคือเขาป่วยเงี้ยค่ะเสียงเขาสั่นๆ อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จริงๆแล้วหน้าที่หนูก็ไม่ได้ขายของหรอกค่ะหนูก็เอาเสื้อผ้าไปเก็บแต่ทีเนี้ยคนเขาจะชอบส่งหนูไปคุยกับคนอื่นเพราะว่าหนูคุยกับคนอื่นแล้วทำให้เขาประมาณว่าแนะนำเขาดีอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เชิงขายของอะไรดีมากดีมากดีมากประมาณว่าเราคุยกับเขาให้เขาเย็นลงอะไรเงี้ยประมาณว่าดีมากคนอื่นเขาจะเน้นว่าขายเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะเขามีไอ้เขาเรียกว่าโกว่าเออนี่นะเธอวันนี้เธอต้องขายได้เท่านี้นะแต่ว่าหนูไม่สนใจตรงตัวเลขตรงนั้นคือว่าหนูต้องการให้เขา มีความสุขเฉยดีมากครับดีมากครับอย่าลืมนะฮะคุณจะเป็นตัวจักรตัวหนึ่งดึงลูกค้าเก่าๆที่เข้ามาในร้านใครอยากขายก็คือโอเคของเขาคุณมีส่วนร่วมที่จะดึงลูกค้าต่อไปในวันหน้าเพิ่มขึ้นฟังให้ดีถ้าหากว่าเจ้านายคุณมาพูดถึงนะว่าทำไมคุณโอ้ยไม่ขายช่วยขายของนะแล้วก็บอกว่าเราศึกษาเรื่องของจิตศาสตร์จิตวิทยามาในการพูดจากับคนเช่นเราเห็นผู้คนเข้ามาหน้าตาอ่อนแออะไรต่างๆแล้วก็ชวนคุยชวนคิดให้เขาได้มีแอคทีฟขึ้นมาให้เขาเกิดอิมเพรสชันขึ้นมาร่างกายเขาจะได้แข็งแรงเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ต่างหากที่มนุษย์ตัวไปจะมองไม่เห็นแต่หนูมองเห็นนะเห็นไหมบอกกับเจ้านายเราฉะนั้นจึงเป็นตัวร่วมตัวช่วยกันให้เกิดร้านของเราได้มีความเติบโตขึ้นให้ตั้งข้อสังเกตจากตัวเลขเมื่อเวลาเรามาอยู่ที่นี่เป็นต้นโอเคไหมค่ะครับแล้วก็บางคนเขาก็มีความสุขใช่ไหมคะว่าหนูช่วยแก้ปัญหาเขาได้แล้วเขาก็บอกเออนี่หัวหน้าอยู่ตรงไหนอยากจะไปบอกหัวหน้าว่าเธอดีมากนั่นแหละคำชมตรงนี้แหละทำให้รู้ร้านเราคนอย่างคุณไปอยู่ไหนสถานที่บุคลากรก็จะมีความเจริญงอกงามงานยกเว้นคนไหนเขาไม่ใส่ใจกับที่เราปฏิบัติการเนี่ยคนนั้นก็เราไม่ว่ากันแต่ลูกค้าจะมายังไงก็ตามทีเราเจรจาให้เขาได้มีความสุขคือความเข้าใจนะมั้ยฮะมันจะคลายออกไปเองครับเรื่องนี้นี่คือจิตวิทยาชั้นสูงครับไม่ต้องไปเรียนเรื่องนี้มันเป็นเนเจอร์ของเราเองโอเคมั้ยค่ะหนูมีไอ้ตรงนี้มาตั้งแต่อายุประมาณตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนั่นแหละคือการพูดกับคน
มิน่าหนูถึงเก็ตภาษาลุงหงอกจนกระทั่งพลิกการเรียนนะคือว่าหนูพูดกับใครเขาว่าจะรักหนูอะไรประมาณเนี้ยนั่นแน่ก็คนอยู่ข้างตัวคนรักคุณรู้ไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณมิสเน่โอเคนะอ๋อค่ะครับครับค่ะคุณลงโอเคไหมก็แค่นี้ละค่ะยินดีด้วยครับขอให้ใส่บุญกับทานอ่าฮะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจอเราเชิญครับคุณโอไวโอครับถามคุณลงอีกนิดได้ไหมคุณลงเชิญครับตอนขณะหนึ่งที่หนูนอนสมาธิแล้วทีเนี้ยกำหนดที่จุดตรงกลางหน้าผากใช่ไหมคะกำหนดไปแล้วทีเนี้ยตัวโลกมันหมุนมากเลยหมุนแล้วทีนี้หนูก็เลยมากำหนดตรงกลางหน้าอกมันก็เลยจุดหมุนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตกใจตื่นผมอยากจะขอใช้คำว่าโฟกัสดีกว่าโฟกัสระหว่างคิ้วโอเคนะโฟกัสจุดนั้นก็ยิ่งดีนะครับหรือจะโฟกัสที่ปลายจมูกเราก็ได้โฟกัสที่สะดือก็ได้ใดๆก็ได้โอเคไหมค่ะน่ะเราใช้มาโฟกัสดีกว่าภาษาอย่างเราจะเข้าใจง่ายเนาะหรือคอนเซนเทรตกับจุดที่เรากำลังโฟกัสอยู่โอเคเหมือนกันค่ะโอเคอันนี้คือใช่ใช่เลยฮะมันจะรวมตัวก็พลังงานในตัวเรานะมันจะรวมเข้ามาในหนึ่งก็จะบอกว่าดวงตาที่3จะเปิดขึ้นหรือในหนึ่งว่าภาวะตาทิพย์จะเกิดขึ้นโอเคไหมครับตาทิพย์มันฝึกได้แต่หูทิพย์มันเป็นออโตเมติกหูทิพย์ไม่มีทางเลยนะครับเป็นออโตเมติกหูทิพย์ก็มีครั้งหนึ่งว่านอนสมาธิแล้วเหมือนมีคนมาแหวกไอ้ตรงกลางคิ้วอะค่ะแหวกไปหนูก็กลัวหนูก็ปิดเอาไว้โอ้ยน่าเสียดายจังแหวกต่อไปถ้าเกิดขึ้นอีกนะตามดูตามรู้ต่อไปตามดูตามรู้เพราะเราต้องมั่นใจว่านอนอยู่บ้านเราโอเคไหมไม่มีเหงื่อให้ตกแน่นอนใช่ไหมไม่มีผู้ร้ายเข้ามาตีชิงวิ่งเราแน่ๆขอให้มั่นใจ before sleep เนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงก็มีการสวดมนต์ไหว้พระไหว้สิ่งที่เราเคารพเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองนะให้มั่นใจต้องเกิด confidence มากๆในการที่ก่อนหลับก่อนนอนในด้านความปลอดภัยเห็นไหมครับค่ะนี่ส่วนเวลาเรานอนไปแล้วเราจะไปเจออะไรต่างๆนะตามดูตามรู้จำเป็นหลักได้เลยครับค่ะนี่แล้วเราก็จะไม่ตกใจแล้วจะกลายเป็นความเข้าใจต่อเนื่องครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งเหมือนว่าหนูเป็นไอ้นั่งอยู่แล้วมันตัวเม่นไอ้แสงมันเหมือนเม่นนะคะมันออกมาเป็นรัศมีแล้วแรงมากอย่างเงี้ยค่ะแรงเหมือนอะไรพุ่งเหมือนดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยหนูก็มันแรงสุดๆแล้วหนูก็เลยตกใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าเป็นพลังอะไรมันออกมาจากตัวแต่มันไม่ไกลประมาณนี้มันทัดอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้มันเป็นเหมือนแม่เหล็กหรือเป็นอะไรไม่รู้ก็ตกใจเหมือนกันตกใจแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรวันนั้นเราไม่เข้าใจแต่วันนี้มีลุงมันแรงมากแล้วตัวหนูมันตัวเล็กมากมันเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนอ่าฮะอ่าฮะจะเป็นเวลาใดก็ได้นะครับไอ้คำว่าตกใจตอนนี้เข้าใจผมจะเข้าใจเรื่องนี้เพราะนั้นพยายามฟังลุงหงอกไว้ดักข้อให้เรียบร้อยแล้วป้องกันการตกใจนั่นเองครับที่พูดทุกครั้งมาต้องการที่จะใส่เข้าไปเพราะเวลามันเกิดสิ่งใดขึ้นมาในวาระที่เราหลับนอนเนี่ยมันจะเป็นแปลกๆไอ้ตัวแปลกทำให้เราตกใจเพราะนั้นจึงฟังลุงหงอกไว้เถอะนำทางให้เรียบร้อยคือไกด์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆสังเกตภาษาเอาไว้ดีมันเป็นลักษณะที่ปกป้องคุ้มครองไว้ในทีนะฮะภาษาลุงหงอกจะเป็นเช่นนั้นครับ
นะก็เชื่อว่าต่อไปไม่น่าจะตกใจเนาะเพราะว่าเข้าใจแล้วในเวลานี้เนาะค่ะคุณลุงครับผมค่ะมีอะไรไหมนอกจอเล่าเรื่องเฮอริเคนให้ฟังหน่อยครับเฮอริเคนอ๋อเฮอริเคนมันชิ่งค่ะสุดยอดมันชิ่งเฮอริเคนมันชิ่งมันไม่โดนรัดหนูเลยเอาล่ะฟังให้ดีนะชิ่งไปข้างๆแล้วก็ออกมาฟังให้ดีนะมันจะชิ่งหรือไม่ชิ่งเรื่องของมันเนาะแต่ลุงงอกับคณะทำงานคุยกันเรื่องนี้ตลอดนะครับนะเพราะเราจะเปิดเรื่องของเรียลไทม์อุตุของแต่ละประเทศดูอยู่เห็นไหมครับค่ะไม่ว่าจะขึ้นต้นจะเป็นไต้ฝุ่นก็ตามทีเวลามันดิ่งมาทางไหนก็ตามทีเมื่อเวลาผมรู้เห็นภาพนั้นนะครับผมก็ในส่วนตัวผมนะผมก็ไม่มีใครรู้หรอกครับผมคิดอะไรอยู่ถ้าหากว่าผมไม่เล่าให้ใครฟังแต่ทั้งหมดนี้เราแชร์กันอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนทิศทางออกไปก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีผมพูดเสมอว่าบุคคลที่ได้รับสิ่งต่างจากลุงหงอกนั้นจะได้รับความปลอดภัยมันจะเป็นตัวส่วนหนึ่งทำให้ปกป้องคุ้มครองอาณาเวรนั้นได้เพราะนั้นพยายามแอบสอบจากสิ่งที่ลุงหงอกมีและให้เสมอๆนะครับค่ะหนูรู้อยู่ในใจอยู่แล้วค่ะคุณลุงโอเคดีมากวันนั้นคุณลุงมันมีระบำระบำท้องฟ้าแลบนุ่มนวลมากหนูก็นอนพื้นดูอยู่โอ้สวยดีระบำฟ้าอะไรเขาเรียกฟ้าแลบเลยไงเข้าใจมีเสียงไม่มีเสียงดังค่ะ uh-huh. แล้ววันนั้นที่หนูได้งานมันก็เหมือนน้ำมนต์ตกมาจากฟากฟ้าเฉพาะบ้านหนูเท่านั้น อะไรเงี้ย เหมือนได้รับการพรมน้ำมนต์ประมาณนั้นหนูก็ขอบคุณคุณลุงมากค่ะนั่นแน่ครับผมครับคุณลุงครับก็โอเคนะยินดีด้วยนะขอให้ดูแลตัวเองครอบครัวรวมทั้งบริวารทั้งหมดนะเฉพาะยิ่งเจ้านายที่เรากำลังทำงานกับเขาให้เขาเอ็นดูเรานะครับค่ะเขาเมตตาเราทุกคนค่ะคือทุกคนก็เข้าใจหนูแล้วค่ะหนูก็เงียบๆเป็นคนเงียบๆอย่างนี้เขาก็คุยกับหนูดีแต่ว่าส่วนเพื่อนร่วมงานเขาก็ยังอิจฉาอยู่สักพักนึงเขาก็คงจะเข้าใจว่าหนูก็เป็นอย่างนี้ไม่ทำร้ายใครดีมากครับก็พยายามใช้เป็นตัวกลางในการแอบสอบให้เกิดความรัฐสามัคคีในองค์กรในหน่วยงานที่หนูอยู่นะครับค่ะนั่นแหละครับพวกเราเจ้าข้ออยู่ตรงไหนก็ตามทีก็จะเป็นทุกคนจะมาเป็นมิตรนะครับจำนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยคิดร้ายกับใครนะครับเรามาช่องทางของเราเองในรัฐสภาคอมมอนเซนส์ของเราเองเนี่ยโอเคไหมค่ะหนูไม่คิดร้ายแล้วก็จะไม่นินทาคนอื่นก็ใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาหนูก็ทำงานของหนูไปเพราะเขาจ่ายตังค์ให้ทำงานดีมากครับนอกจากก็ทำนอกจากจะไม่ทำอะไรถ้าหากมีโอกาสได้แอบสอบแลกเปลี่ยนทัศนคติให้กับกันและกันหนูต้องทำงานตรงนี้ด้วยหากมีโอกาสแต่ต้องดูผู้รับด้วยนะค่ะถ้าหากว่าเขาผู้รับเขามีแอคที่เป็นลักษณะออฟฟิศกับเรานะฮะเราก็วางเฉยไว้ก่อนออฟฟิศค่ะถ้าใครได้มาอยู่รอบข้างหนูแล้วก็เห็นหนูคุยกับคนอื่นอ่ะเขาก็จะรู้ทัศนคติของหนูแล้วเขาก็จะคอมดาวน์ไปไม่มาอิจฉาไม่อะไรเขาก็หนูไม่ใช่คนอันตรายอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องครับพวกเราจะไม่มีรังเสียอะไรเลิกไปอัตโนมัติถูกต้องครับจำไว้เด้อพวกเราเจ้าค่อยจะไม่มีรังสีอมหิตออกจากกายเราเห็นไหมมีแต่รังสีเมตตาเพราะทุกคนจะบุ้งเข้ามาหาเราเองมันจะเป็นลักษณะเป็นแวคคิวมนะครับหรือฟิวชั่นมันจะเข้ามาเองนะฮะเป็นแรงดูดเป็นแวคคิวมเองนะครับค่ะเจอใครเขาก็ยิ้มหรือก็ยิ้มไม่เขาก็ชอบเหมือนว่ามาบ้านเราเนี้ยครับประมาณเนี้ยค่ะยินดีด้วยชอบคนชอบยิ้มให้คนอย่างเงี้ยโอเคสนุกดีสนุกกับงานถูกต้องครับคนอเมริกันเขายิ้มยากอยู่แล้วแหละค่ะคุณลุงนะค่ะบางคนค่ะ
เขาส่วนคนอายุเยอะๆส่วนใหญ่จะชอบหนูก็หนูคุยช้าๆอะไรเงี้ยครับผมดีมากฮะใช้ช้าๆจังขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ด้วยความยินดีไม่ว่าอยู่จุดไหนของโลกใบนี้นะขอให้ทำตัวเป็นศูนย์กลางของการที่จะปล่อยรังสีเมตตากรุณาออกไปนะฮะสิ่งนี้มันจะเป็นผลดีกับเราทุกมิติโอเคนะค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็แชร์กันครับคนที่อยู่ไกลก็เหมือนกันอยู่ใกล้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคือคนที่เก็ตก็เก็ตจริงๆเรื่องพวกนี้นะเอาล่ะคนที่เก็ตก็ถือว่าด้วยความยินดีทุกคนแล้วฮะคำสนทนาใดๆนะครับถ้ามันเกิดประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมหน้าจอเรานี้นะครับก็ขอให้นำเอาสิ่งนี้ไปเชื่อมโยงในภารกิจประจำวันเป็นหน้าที่การงานเป็นตัวหลักนะครับแล้วมันจะมีมิตรไปเรื่อยมันจะเพิ่มมิตรเข้าไปเรื่อยครับสังเกตให้ดีนะครับขอไว้นัดโทรวันหน้าครับหลวงอ๋อโอเคครับตอนนี้ยังไม่สดครับอ๋อที่จะโทรศัพท์เข้ามาไม่เป็นไร thank you very much ขอบคุณมากนะโทษทีครับขออนุญาตกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะงับอากาศไปด้วยนะคะมีคนห่วงใยได้งับอากาศนะครับเขาได้ผลนะครับได้ผลมากด้วยนะครับคนที่เขาได้ผลก็ได้ผลจริงๆการงับอากาศก็อยากให้ทุกคนทำเพราะว่ามันได้กับการเผาไหม้ที่ดีหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ดีมันจะเป็นพลังงานที่จะมารักษาเซลล์ที่ดีให้คงอยู่นานๆขณะนั้นมันจะกำจัดเซลล์ที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราไปจำเป็นหลักได้เลยครับคำว่ามะเร็งก็คือเซลล์ที่มันตายไปแล้วแทนที่จะถูกกำจัดแต่นาทีแรกมันไม่ไปนะครับเพราะงั้นการแก้ประกาศนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งโอเคจำได้ครับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งที่เขาว่าโอเคนะครับคนไหนที่มีพลังงานที่มากมายมหาศาลก็สามารถที่ช่วยคลีนความสกปรกหรือมะเร็งในร่างกายของคนนั้นได้เคลียร์โอเคนะจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากจำภาษาไว้ก่อนครับแล้วท่านทั้งหลายจะรู้เองในวันหนึ่งข้างหน้านะครับโอเคมาถึงตรงนี้คุณลุงครับการบริจาคร่างกายเกิดชาติหน้าครบ32ไหมครับเท่าเลือดของผู้เขาเข้าถึงทำถ่ายใส่ตัวเขาจะมีผลโอ้โหไอ้ตัวนี้ถ้าผมตอบนะโอเคฟังให้ดีนะครับผมไม่เห็นด้วยโดยขาดในการที่จะบริจาคร่างกายของชิ้นส่วนอวัยวะผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับจำด้วยแต่ถ้าเป็นบริจาคเลือดผมยินดีเห็นด้วยทุกประการเลือดของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานอยู่ประมาณสัก7สัปดาห์ได้ไงนะมันตายเซลล์มันก็จะตายไปนะมันเป็นการหมุนเวียนในร่างกายของเรานะครับคนที่เป็นเพศแม่ก็จะผ่องถ่ายกันทุกๆเดือนโอเคไหมครับคนที่เป็นเพศผู้เนี่ยนะเมื่อผ่องถ่ายแล้วก็บริจาคเลือดโอเคนะเห็นด้วยทุกประการบริจาคเลือดนะครับทีนี้ส่วนที่บอกว่าเอาเลือดของผู้เขาถึงทำถ่ายให้ใส่ตัวเราจะมีผลไหมสุดยอดมากครับในเคสพวกนี้นะที่ผมอยากจะทำเป็นงานวิจัยของผมอยู่นะครับนะจะบอกให้ทราบนะครับก็วันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะรับการรองรับและรับรองจากการวิจัยในเรื่องของการใช้เลือดเนี่ยนะผมจะเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้านะครับในการที่จะทำวิจัยว่าเลือดของลุงงอกเนี่ยมันสามารถที่จะไปทำให้สร้างภูมิต้านทานให้กับมนุษย์ได้ป้องกันการที่บอกว่าเชื้อโรคจะเป็น HIV/AIDS พวกนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้แหละครับวันหนึ่งข้างหน้านะครับจะไม่ใช่วันนี้เนาะวันนี้ก็รับแค่ตรงนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับอันนี้เป้าหมายผมมีอยู่แล้วล่ะตรงนั้นนะที่ผมเคยพูดเสมอว่าสามารถผลิตบุคลากรที่มาทำที่แทนผมได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนอย่างเงี้ยที่ผมพูดทิ้งๆเอาไว้จะพูดทิ้งเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับก็ตามนัยยะที่ว่านี้หรือไม่เป็นคำถามนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งผมมีอายุตั้ง74ปีแล้วโดยกฎเกณฑ์แล้วเขาจะไม่รับเลือดบริจาคนะจากคนที่มีอายุเกินกว่า60นะส่วนมากแล้วนะเขาจะไม่รับแต่ผมยินดีที่จะเอาสิ่งที่ผมมีอยู่นะไปลองดูซินะ
มาหนึ่งข้างหน้านะครับให้เข้าใจตรงนี้โอเคคุณกันนัทก็ได้รับอานิสงส์จากรายการคนบ้าบ้าบอของลุงหงอกนะฮะก็ได้รับของดีๆจากคนบ้าคนบอคนเกินบ้ากันแล้วกันนะคุณ มนุษย์เกินบ้าเท่านั้นที่จะพูดจาเช่นที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เนาะต้องเกินบ้าคนที่ยังบ้าอยู่ยังมีเยอะนั่งอยู่นี่มันเกินบ้าไปแล้วจ้าโอเคครับโอเคเข้าใจแล้วครับมีใครอีกนั่นแน่อยู่ประตูน้ำขายของตั้งใจว่าท่านหนูได้ยอดขายหนูจะเก็บไว้ทำบุญกับลุงงอกลุงงอกโอเคก็บอกแล้วไงขอให้คุณกลับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะครับนั่นแหละคือจะว่าแล้วก็ว่านไปมีคนบอกว่าเอาไมยราบไปต้มกินเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้ได้ด้วยผมไม่เคยลองครับผมบอกว่าใบไม้ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดเห็นไหมแค่นี้มันก็คลุมโรคไปแล้วได้โอเคไหมนั่นแหละครับแต่ผมไม่เจาะจงหรอกครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกคือใครล่ะแต่ผมพูดโดยรวมทั้งหมดเลยแหละครับตัวรับแสงกลางอากาศถ้าไม่มีพลังงานแสงจะมองเห็นไหมครับตัวรับแสงนะฮะตัวรับแสงกลางอากาศตัวรับแสงกลางอากาศอากาศกับอวกาศคนละเรื่องนะครับอวกาศออ่างวอแหวนวอแหวนคือแล้วก็สระอาสอสลานะครับสอฤาษีไอ้สอราษาสอสลาใช่ครับอวกาศกับอากาศคนละเรื่องนะอากาศก็อยู่ในบรรยากาศของโลกใบนี้คำว่าอากาศทั้งหมดนะจากจุดที่เรายืนเหยียบพื้นดินเนี่ยมันจะไปสูงกี่มันจะสูงขึ้นไปสักกี่กิโลเมตรเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนวิทยาศาสตร์ไม่ติดไปรู้ตรงนั้นได้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับมีเครื่องวัดเด็ดขาดโอเคนะแต่จิตศาสตร์จะไปรู้จุดเชื่อมจุดต่อตรงนั้นมันมหัศจรรย์มากจิตศาสตร์มันจะไปรู้ภาวะนั้นนะครับอยากจะให้ไปดูคลิปนะครับภาวะหลุดโลกนะครับยุบบ้านเราเด็กกดเข้าไปภาวะหลุดโลกนั้นมันเป็นคลิปแรกเลยนะครับมันต้นแบบเลยฮะตรงนั้นต้นแบบนะครับของกัมพาให้มาเกิดมา 5-6,000 คลิปอยู่เวลานี้ให้เข้าใจตรงนั้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นต้นแบบจริงๆตรงนั้นนะเพราะคนที่ถามผมก็เป็นด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์อะไรล่ะห้องแถวนะครับบอกให้ทราบว่าท่านด็อกเตอร์ศิลราศีไม่ใช่ด็อกเตอร์กิ๊กนะท่านสอนภาษาอังกฤษกับปัญญาโทปัญญาเอกนะตอนนี้ไหนมาจะบอกให้ทราบเอาไว้ไม่ใช่ธรรมสามัญทั่วไปนะท่านต้อนผมนะครับภาษาท่านต้อนผมนะแม่นัดหมายนะผมก็ว่าผมไม่หลุดล่ะไม่ตกทำนองนี้สังเกตตรงนั้นเวลาสังเกตตรงนั้นครับจะมีความไวสำหรับคำถามจะมีความรวดเร็วสำหรับการตอบยังขยายความขยายผลตอบอีกหนึ่งสังเกตให้ดีๆนะฮะนั่นที่มาที่ไปของก่อนที่จะมีบ้านเราดอททีวีเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับใช้คำว่าเป็นคลิปแรกครับมันบ่งชี้ทั้งทันภาวะพุทธศาสนาด้วยนะครับตรงนั้นนะอัตตากับอัตตานั่นนะครับโอเคไหมโอเคไม่เป็นเกินหนึ่งเนาะก็ผมพยายามที่จะดูคำถามต่อนะครับทางด้านเดสไลฟ์นะครับเวลาไปอยู่ใกล้คนเยอะรู้สึกเหนื่อยค่าคุณอรัญญานะครับฟังดีนะครับถ้ารู้สึกฟังดีนะครับไม่ต้องอะไรมากมายถ้าว่าลุงงอกที่พึ่งได้เห็นไหมหันหน้าข้างฝาซะแงบอากาศไปปั๊บ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 ตามที่ให้เนี่ยเดี๋ยวความเหนื่อยว่านั้นมันก็จะเกิดฟื้นฟูขึ้นมาเองจำภาษาไว้ก่อนทำและจะเกิดผลเองนะครับคำตอบสุดท้ายก็คืออยู่ที่คุณอรัญญานะครับส่วนข้อเสนอแนะทางฝ่ายลุงหงอกนั้นก็เสนอแนะตามระยะที่กำลังพูดตรงนี้นะฮะ
สายที่โทรเข้าเมื่อกี้นี้เสียงและสำเนียงของที่มีความสุขมากเขาเป็นคนไทยเป็นงานกับคนอเมริกันนะครับเขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่เขาเรียนหนังสือที่นั่นด้วยนะครับเขาจบในระดับปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้านะครับจำหน่อยครับเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเขาสมัครงานที่จะไปทำเขียวเรื่องทหารเรือของท่าของกันนะครับก็คงจะมีการเขาเช็คมากนะครับมากการที่เข้าไปสู่กลุ่มของทหารเขาก็ถือว่าเช็คมากเช็คเหลือเกินนะครับบอกเลยมีความผิดนิดหน่อยไม่ได้เลยนะครับเขาเช็คประวัตินะครับเพราะฉะนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานอย่าให้มีประวัติเสียนะครับจำนะครับอย่าให้มีประวัติเสียทางด้านสังคมมีราวอะไรต่างๆแต่ใครมีคนที่จะศึกษาเป็นในระดับเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการโอเคไหมอย่าได้มีความบกพร่องทางด้านคดีอะไรต่างๆอย่าให้มีเด็ดขาดแม้แต่คดีเล็กน้อยก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันเป็นการบันทึกเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าประวัติโอเคไหมครับงั้นประวัติเสียได้ยุ่งเลยไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนแม้ว่าจะตั้งเป้าไว้ไม่สูงต่างเพราะมันถึงจุดหนึ่งก็จะเช็คได้ทั้งหมดนะครับว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานที่มาดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นพลเมืองดีไหมอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การทำกิจกรรมช่วยสาธารณะเนี่ยครับพยายามฝึกให้มีนะครับให้มีเราเรียกว่าอาสาสมัครกันนะครับนะวอลันเทียร์ที่เขาพูดถึงกันชาวต่างประเทศนะพยายามสมัครเป็นวอลันเทียร์ที่นี่คนต่างประเทศเขาจะมีเรคคอร์ดเก็บเอาไว้โทรมาเราเนี่ยขอบคุณครับจบไม่มีหาอะไรเลยผมใช้คำว่าหาเลยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะต้องเก็บครับโปรไฟล์บ้านเมืองเราต้องฝึกให้เด็กเก็บอะไรเก็บโปรไฟล์หรือว่าเก็บกิจกรรมใดๆที่เขาทำนะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวโอเคไหมครับทุกวันนี้ผมก็บอกเลยผมยังไม่เคยเก็บโปรไฟล์เลยเวลาผมทำงานอะไรกับใครเนี่ยไม่เคยเก็บไม่เห็นความสำคัญบัดนี้เกิดเห็นความสำคัญแล้วครับเพราะว่าเวลางานที่เป็นโปรไฟล์ผลงานของเรานะฮะเสนอคนไทยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้หาอะไรหรอกครับเหมือนกับมันไม่ยอมรับไอ้คุณงามความดีมนุษย์ที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันไม่รู้เป็นหาอะไรคนบ้านเมืองเนี่ยถ้าโปรไฟล์ไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเขาจะโอ้โหนั่นอะไรล่ะทึ่งน่าเนี่ยโปรไฟล์ที่มันให้กับสาธารณะต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าความรู้เท่ากันเขาจะเลือกกฎหมายนิดหนึ่งทันทีครับจำนิดหนึ่งฮะตรงนี้จำหน่อยน่าจำมากๆครับบ้านเมืองเราต้องมีสแตนดาร์ดตรงนี้เก็บโปรไฟล์เก็บคุณงามความดีของผู้คนเอาไว้เอาไว้เป็นตัวสนับสนุนเวลาทำงานทำการอะไรต่างๆที่มันมีการนะนี่แหละก็คือการศึกษานะมันไม่มีวางรากฐานกันเอาไว้มีแต่สั่งสนแต่ความเชื่อของเขามาตลอดไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแผ่นดินแห่งนี้นะต่อไปนี้คนรุ่นหลังต้องพยายามเก็บโปรไฟล์นะครับจำหน่อยครับบอกลูกหลานด้วยครับจดบันทึกนั่นแหละครับไปเก็บเอาไว้ใดๆเป็นถ่ายรูปถ่ายได้ทำกิจกรรมอะไรก็มันจะได้ถึงอ้างอิงได้เมื่อเวลาเราไปถึงขั้นสมัครงานไปนู่นเนี่ยเขาจะมองออกครับไม่มีใครเขาไม่อยากจะได้คนดีหรอกครับคนดีต้องมีพื้นฐานของการกระทำปฏิบัติการทีนี้สังคมบ้านเราไม่เคยยกย่องส่งเสริมให้เก็บคุณงามความดีเอาไว้นะอย่างมากก็ขอบคุณครับจบลอยลมไปเลยต้องมีหนังสือแล้วสอนให้เขาไปจะหัวไม่ทำหาทำไมว่าอยากจะรู้นะไอ้ส่งเสริมความคนนี้มันจะหัวไม่ทำหาเป็นลายเซ็นเนี่ยอยากจะรู้นะมันจะหัวไม่ทำหาทำไมลายเซ็นเนี่ยคนดีของมนุษย์ของสังคมโถ่เห็นไหมครับผมเริ่มเสียงแข็งนิดนึงขออภัยครับเห็นนะไม่ว่าการแล้วไปพี่มันต้องปลุกทัศนคติอย่างนี้ขึ้นมาให้กับสังคมคนผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยมันทำไมต้องห่วงจากอะไรเซ็นอยากจะรู้นะอยากจะรู้นะโอ้ไม่ต้องหาอะไรกันนะกันหนาเห็นดีก็ใส่เข้าไปสิครับเออข้าทำมาชิงตำแหน่งยูเอ็นเขาจะมานั่งทับตำแหน่งของยูหรือเปล่าไม่เลยเนี่ยคนบ้านเราคนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยสั่งสมอย่างนี้กับสั่งสมคนเกิดที่หลังเลยมันถึงไปถึงไหนกันครับคนเกิดหลังไม่มีโอกาสโต
ระบบมันเป็นอย่างนั้นมาต้องพลิกระบบครับผมก็ต้องรอเด็กหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยครับจะมาพลิกนะรอตรงนั้นครับส่วนผมก็หาจะถือสาภาษาผมก็หอบมันไปงั้นเลยมันจะไปท้าต้นไม้ใบหญ้าก็ปล่อยมันไปโอเคนะครับโอเคผมดูเรียบร้อยแล้วไม่มีใครเพิ่มเติมนะครับเรื่องของคำถามนะครับต่อไปก็กลายเป็นบ้านจะถึง4 ทุ่มอีกแล้วถึงแม้ว่าไม่สนุกแต่ผมก็ว่าไปได้เรื่อยๆเนาะวันนี้นะครับเมื่อวานสนุกครับผมขออนุญาตดูทางด้านฝ่ายYouTube หน่อยนะครับเคยนอนทำสมาธิแล้วมีความรู้สึกหัวใจหยุดเต้นดีมากนะครับคุณหรือนะโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ในยุคนี้แล้วลุงออกนะจ่ายว่าไง DCPKT ตัวย่อเลยเนาะรู้แต่ตัวหลังไอ้เคอรี่ก็แล้วกันโอเคนะไม่ว่ากันครับหลอดเลือดและร่างกายสนองที่เหนียวนำไฟฟ้าไม่ครับเลือดครับตัวเลือดนะฮะไม่ใช่หลอดเลือดนะครับตัวเลือดเนี่ยฮะเลือดเนี่ยฮะเลือดของท่านของผมเนี่ยฮะนั่นนะครับคือไฟฟ้าสถิตมันอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะมันมาจากหัวใจโอเคไหมหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับตรงนี้งั้นไฟฟ้าสถิตอยู่ในหัวใจอยู่ในเลือดถ้าเลือดมีชีวิตอยู่นั่นนะครับก็คือมีไฟฟ้าสถิตอยู่โอเคไหมครับโอเคไหมจำครับจำภาษาลุงของไว้ก่อนยังไงก็ไม่มีความสูญเสียหายแน่นอนครับผมจะพูดต่อไปอีกนานมากตอนนี้จนกว่าผมไม่มีปัญญาจะพูดดูนะ ดีไหมพี่โอเคนะโอเคลุงพูดดังๆดีค่ะเพราะ iPadมันเสียงค่อยหนูต้องขยายเสียงกับบลูทูธโอเคผมก็พยายามจ่อยนะนี่เนี่ยไมโครโฟนตรงนี้นี่จ่อยตรงนี้นะได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับก็เสียงดังฟังชัดแต่เสียงดังผมบางทีมันก็จะรุนแรงเกินไปน้ำเปล่านะครับก็พยายามจะรักษาโทนเสียงอยู่เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้ดีหรือเราไม่ได้เขาไม่ดีหรือเราไม่ดีดีหรือไม่ดีบอกต่อกันไปโดยการแชร์ลงออกเพียโนยี Monday 24 September ใส่ผิดหรือเปล่าเนี่ยดูให้ดีนะเนี่ยเวลาเนี่ยมันรู้สึกจะว่าดูเรื่องของเวลา AM กับ PM หน่อยนะครับ22.03 นี่ครับ AM โอเคครับมีคำว่า AM ไปแล้วเนาะนั่นนี่ฮะห้อยไว้นิดนึง AM ถ้าพูดถึงภาษาสากลมันต้องมีห้อยคำว่า PM กับ AM ด้วยนะครับนั่นเห็นไหมไม่งั้นสากลจะไม่รู้เรารู้แต่บ้านเรานะครับนั่นเข้าใจให้ตรงกันเรื่องพวกนี้แล้วจะไม่งงกันนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าโอ้นี่นั่นนะโอเคครับผมก็ดูเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับคุณลุงเลือดกรุ๊ปอะไรครับผมโอครับโอโอเปอเรชั่นโอเลข0นะครับ มันเป็นของกลางผมชอบอาสารับเลือดคุณลุงคนแรกเดี๋ยวนะฮะไม่รู้มันเป็นเพราะหาอะไรผมใช้คำว่าหานะเรียบคำสุภาพนิดหน่อยนายกกับนายขอจะให้เลือดกันแหละกันทั้งที่โอมันให้กันไปทั้งหมดให้ได้ไปหมดไม่มีข้อแม้โอเคไหมแต่เวลาจะให้ผิดกฎหมายโอเคไหมครับนี่คือเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตรงกับมาตรา41ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านไปค้นคว้าต่อนะครับยืนยันว่าหน้าที่สิทธิมนุษย์ไม่น่าจะมีผู้ใดเข้ามาที่จะมาเกี่ยวข้องตรงนี้ผมว่านั้นในส่วนตัวทำไมต้องให้ใครสักคนหนึ่งอาชีพหนึ่งมาสกัดกั้นตรงนี้ผมบอกไม่แฟร์นะมั้ยมันเป็นความพอใจชวนไปเลยที่ไหนก็ได้
หนูผมต้องการเลือดนายกรนายขอนายหมูนายหมานายแมวน่ะดูเลือดนายคนนั้นมาใส่ตรงนี้หน่อยถ้าฉันตายฉันรับผิดชอบฉันเองโอเคไหมมันก็น่าจะมีอย่างนี้นะผมว่านะเกิดขึ้นมาในสังคมทำไมต้องวิชาชีพมากั้นตรงกลางผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นการตรวจอย่างอื่นก็โอเคไม่ว่ากันแต่มีการสกัดตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนี่คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพอันพึงมีพึงได้ระหว่างนายกนายขอมันไม่ใช่เรื่องของลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่เรื่องของอาญาเรื่องของความพึงพอใจโดยสิ้นเชิงเดียวสิ้นเชิงเรื่องอย่างนี้อาศัยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ครับเขาจะมาทำหน้าที่นี้จริงๆบอกให้ทราบนะครับคนรุ่นก่อนเนี่ยบล็อกเอาไว้หมดเบรกเอาไว้หมดจะทำหาอะไรก็ไม่ได้โอ้โหเริ่มใช้คำสุภาพ นั้นไม่แฝงสุดท้ายแล้วคนจนก็จะจนต่อไปคนที่มีความสามารถสูงในบ้านมีเยอะแต่โอกาสไม่เปิดบล็อกเบรกนี่นะคือความล่าช้าความอินเนิร์ดอินเนิร์ดแปลว่าอะไรไม่รู้นะของคนก่อนงั้นคนเกิดก่อนทำผิดแล้วมาเนี่ยสำนึกหน่อยก็ดีครับถ้าไม่มีสำนึกคนเกิดที่หลังแย่ครับสุดท้ายมันจะพาชาติบ้านเมืองไปไม่รอดนะครับมันจะเป็นทาสของชาติบ้านเมืองอื่นเขานะครับฉันแล้วก็บอกว่าการศึกษาพูดมากี่ปีไม่ต้องอะไรละครับเรื่องของกฎหมายพลิกขั้วนั่นเองนะการศึกษาใครก็ศึกษาแหละครับแมวก็ศึกษาตามภาษาแมวหมามันก็ศึกษาตามภาษาหมาของมันมนุษย์มันช่องทางศึกษาเยอะแยะมากกว่าหมาและแมวต่างคำว่าศึกษาโอเคไหมครับแต่ตัวที่มันบล็อกในการที่จะแสดงว่ากระทำอะไรเป็นสิทธิภาพส่วนบุคคลต่อบุคคล A กับ B กับ C เนี่ยครับทำไมต้องมีคนอื่นกลางมาสกัดกั้นตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับยิ่งเป็นความเป็นชีวิตอะไรพวกนี้นั่นฝากไว้ครับเรื่องอย่างนี้ผมต้องฝากไว้กับสังคมนะครับเพราะผมก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมอยู่เวลานี้ใช่ผมก็ไม่ได้สังคมไปไหนก็เชื่อว่าไม่ได้สังคมไม่ได้เกิดได้เกิดที่พูดจาทุกครั้งมาไม่คิดว่าเชื่อว่ามั่นใจว่าไม่ให้ก่อให้เกิดไม่ก่อเกิดสังคมแตกแยกโอเคไหมมีแต่จะให้คนในสังคมรู้เข้าใจให้ใกล้เคียงกันเหมือนกันมันจะได้มีความรักสามัคคีเกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นแก่นสารเป็นหมู่คณะเป็นองค์กรเป็นสถาบันต่อไปอย่างนี้สิครับมันต้องสร้างรูปแบบนี้ขึ้นมานะในองค์กรทางด้านสังคมมันถึงจะใช่เห็นไหมครับโอเคไหมครับท่านทัศนะของท่านเป็นเช่นไรผมก็ถามผ่านไปโอเคไหมโอเคไหม ผมก็ได้แค่นี้ครับมากกว่านี้ก็ไม่ใช่หรอกเนาะพี่นะโอเคจบข่าวนะอ่ะบ้านใครบ้านใคร พวกนี้จะประกอบสมาชิกชอบเฉินเฉินตามอัธยาศัยนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้อย่าให้หายดีไปไหนให้อยู่ตามคันลองถูกต้องเป็นธรรมอย่าเอาเงินไปให้ผู้อื่นเขาไปทำนู่นนี่นั่นทางที่ไม่ดีอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับไม่ดีแน่นอนมันก่อเหตุก่อร้ายเหลือเกินครับนะถ้าผมขยายความก็จะไปได้มากกว่านี้เงินนั้นมันเป็นตัวกลางที่ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นผู้อื่นไปทำโทษให้กับผู้อื่นให้เราเอาให้นายกเอาเงินให้นายกไปการแก้ในแจนายขอในคอในควายกรุณาอย่าทำนะครับรู้จักลุงหนอย่าทำแม้แต่ข้างคิดเพราะชีวิตจะมีการตกอับเข้าใจไหมครับแม้กระทั่งคิดชีวิตจะตกอับแน่นอนครับแค่คิดนะงั้นที่เคยที่ผ่านมาอภัยต่อไปนี้เราต้องไม่เป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับไอ้พวกเก็บดอกเก็บร่วงต่างๆมันเกินเหตุเกินปัจจัยเหลือเกินครับสงสารคนอื่นเขาบ้างนะครับที่ผมพูดเช่นนี้ผมทำไหมเพราะว่าผมทำมาเยอะนะแต่ต้องพูดให้ฟังไหมนี่ไม่จำเป็นหรอกครับเห็นไหมเอาล่ะที่สูงที่สุดแล้วจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกละมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เด
ดินทางด้วยความปลอดภัยไปกราบเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบกิ้วเวรบิ๊กครับผม